action. วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกวันไหนสำนึกแล้วเธอจะเสียใจวันนี้ไปทำอะไรวันพรุ่งนี้จะทำอะไรสุขใจแค่ไหนก็คงจะรู้สวัสดีครับท่านที่กำลังในหน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็จบจบเสร็จเสร็จมาลอกกอกเสร็จมาลึกกึกเสร็จมาโลกกอกเอ๊ะวันนี้จะมาไหมไหนนะเนี่ยตามเกิดตามมีแล้วครับปรัชญานี่ถ้าคิดเอาไม่ได้อะเขาจะพูดหรือเขียนได้เลยเนาะเพราะทุกอย่างมันจะมาจากความคิดถ้าบอกว่าปรัชญาคิดเอาไม่ได้แล้วคนที่เขาพูดเรื่องปรัชญามาก็มีหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยจะไม่ย้อนแย้งเขาหรือไงกันอีกอย่างนึงแล้วก็เขียนก็พิมพ์มาเป็นเล่มๆขายกันทั่วบ้านทั่วโลกแล้วจะบอกว่าเป็นยังไงทีเนี้ยอย่างนั้นก็นี่ก็แล้วกันหาข้อยุติง่ายๆก็แล้วกันเพราะว่าปรัชญาคำเดียวเนี่ยครับทำไมลุงออกจึงบอกว่าคิดเอาไม่ได้ขืนคิดไม่หยุดคิดบ้างันเนาะยอมก็จะอธิบายไงเนาะจะให้ท่านที่อยู่หน้าจอที่พอที่จะลำดับความเป็นมาความเป็นไปว่าปรัชญาบอกว่าคิดเอาไม่ได้พูดเอาไม่ได้เขียนเอาไม่ได้ทำเอาก็ยิ่งไม่ได้หนักไม่ใช่เป็นประกอบอาชีพอะไรทั้งนั้นเนี่ยไม่มีอาชีพให้ทำนะแบบนี้ เอานะสรุปไปแล้วกันอย่าร่ายยาวนักรำคาญปรัชญาเนี่ยมันแปลว่าปัญญานะพี่นะ นะแล้วก็เป็นปัญญาที่ไม่ใช่ปัญญาธรรมดามันเป็นปัญญาวิจิตร พิสดารเป็นปัญญาที่เกินกว่าปัญญาใดๆที่มนุษยชาติพูดถึงกันนะครับรู้ไหมยังไงต่อเนี่ยจะไปต่อได้ไหมเนี่ย เช่นกันแล้วกันพุทธปรัชญานะคงจะมาลงที่ตรงนี้แหละครับเพราะมันไปอื่นมันไปไม่เป็นแล้วเนี่ยไม่มีทางไปก็ต้องบอกว่าเช่นพุทธปรัชญาเนี่ยมันเป็นปัญญาของมนุษย์ทั่วไปไปไม่ถึงตรงนั้นนะมันก็เลยต้องมาเถียงกันด้วยภาษาด้วยปรัชญาเนี่ยไม่จบนะเราไม่ต้องเถียงกับใครไม่ต้องทะเลาะกับใครให้รู้แต่เพียงว่า ง่ายๆตื้นๆกันแล้วกันปรัชญาคือเหรียญสองด้านกันแล้วกันด้านที่หนึ่งก็ดับความสงสัยด้านที่เหลือก็หายสงสัยพอจับทางได้ไหมครับด้านที่หนึ่งจะเป็นด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังก็สงสัยแล้วถ้าหากมีการใฝ่รู้แล้วจะรู้ได้โดยวิธีไหนทีนี้เอาว่าใฝ่รู้ก็แล้วกัน
มันก็ต้องหายสงสัยฝ่ายรู้เนี่ยมันรู้เรื่องอะไรพอเวลาเราพูดถึงคำว่าปรัชญาเนี่ยแมวพูดได้ไหมเนี่ยช้างม้าวัวควายเนี่ยพูดได้ไหมเนี่ยปรัชญาเมื่อหมูม้ากาไก่ช้างม้าวัวควายพูดคำว่าปรัชญาเนี่ยมันพูดไม่ได้เนาะก็มีแต่มนุษย์ที่จะพูดได้ทีเมื่อมนุษย์พูดได้ก็สงสัยความเป็นมนุษย์แม่ที่ไหนสงสัยความเป็นมนุษย์แม่น่ะเอาไงจะไปต่อได้ไหมลุงหมอกสงสัยความมนุษย์แม่น่ะสงสัยความที่เราเป็นมนุษย์แม่ล่ะนะก็แปลว่า พอเวลาเข้าถึงตัวมนุษย์มนุษย์ก็ต้องมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้เรื่องคำว่าปรัชญา ใช่ไหมครับถ้าบอกว่ามนุษย์นะฮะมนุษย์เราเนี่ยครับเห็นหน้าตาเด๋อดาอย่างเงี้ยครับเอ้าท่านก็ส่องกระจกเงาลองดูหน้าตาเด๋อดาถามว่ามนุษย์เนี่ยเราเห็นกันเนี่ยตรงเนี้ยก็เห็นแค่ภายนอกใช่ไหมล่ะแล้วก็ภายในของมนุษย์คืออะไรกันนะฮะมีไหมภายในมนุษย์ทางด้านสรีรวิทยาหรือทางด้านกายภาพเขาว่านะหรือด้านอนาโตมีที่เขาว่ากันนะก็จะมารู้เรื่องราวมนุษย์แต่ภายนอกนะจะเป็นการถ่ายทําจะเป็นสแกนออกมาให้เรารู้ให้เราเห็นก็เป็นมนุษย์เรื่องราวของภายนอกและภายในอยู่ตรงไหนทีเนี้ย หลายท่านก็ย้อนแย้งจะภายนอกอะไรมันเห็นตับไตไส้พุงม้ามหัวใจปอดนะเอ็กซเรย์มาเมื่อไหร่ก็รู้ไม่ใช่ภายในนะว่าใช่สิครับใช่สิครับถ้าท่านสรุปไว้เพียงแค่นั้นนั่นก็เพียงแค่เหรียญด้านเดียวเท่านั้นเองนะที่เห็นนะเห็นไหมด้านอะไรด้านรูปครับผมเห็นไหมครับเห็นด้านเดียวก็คือด้านที่เราเรียกกันว่ารูปรูปรูปนะครับใช่นะใช่นะแต่ในรูปน่ะมันมีนามที่นะเนี่ยฮะไอ้ตรงนามเนี่ยฮะที่วิทยาศาสตร์ไปไม่ถึงหรือคำว่าปรัชญาที่ร่ำเรียนเห็นอ่านมามันเข้าไปไม่ถึงภายในก็คือตัวนามนั่นเองน้ำที่ว่ามันคืออะไรต่อจ่อเข้าไปเอาสว่านเบอร์ไหนก็จ่อเข้าไปเอาใหญ่ยาวเล็กน้ำที่ว่าทุลุกไปอีกทีนึงมันก็คือเรื่องใจยังไม่พอต้องใช้สว่านเล็กอันอีกทีนึงจ่อเข้าไปอีกทีนึงไม่พอก็เอาอย่างอื่นจ่อเข้าไปน้ำด้านอีกทีก็คือเรื่องจิตก็แปลว่ายอมรับไม่ได้พี่ว่ามนุษย์เนี่ยนะเห็นนะด้านเดียวด้านนอกพอเวลาเข้าสู่ด้านในปุ๊บใจกับจิตไม่ใช่ตับไตไส้พุงตามที่ว่าแล้วนะนี่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเรามองเห็นจุดนี้แล้วเนี่ยทุกคนทุกท่านก็มีสิทธิโดยชอบธรรมอย่างนี้นะจะเข้าถึงคำว่าปรัชญาซึ่งมาจากว่าพุทธปรัชญาคือปัญญาของพระพุทธเจ้าถ้าเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกเอ้าใครเป็นหนึ่งในประชาชนชาวโลกก็ต้องรู้กันเองแล้วครับผมเนี่ยเป็นหนึ่งแน่นอนหนึ่งใน 7,000 กว่าล้านคนเนี่ยใช่ไหมเมื่อเวลาเกิดมาครับว่ารู้เป็นหนึ่งใน 7,000 กว่าล้านคนถ้าหากว่าจะอธิบายขยายความเรื่องของพุทธปรัชญาเนี่ยก็คือปัญญาของเจ้าให้ไว้กับชาวโลกพระพุทธเจ้าพูดเรื่องอะไรนะพระพุทธเจ้ารู้เรื่องอะไรเลยนะเอ้า 84,000 พระธรรมขันธ์เพราะว่าด้วยเรื่องของพระไตรปิฎกมันมีองค์ประกอบอยู่3ส่วน ส่วนหนึ่งที่เขาเรียกกันว่าปริยัติส่วนที่2ก็คือปฏิบัติส่วนที่3ก็คือปาติเวใช่ไหมทีนี้ถอยหลังมาหาคำว่าปริยัติปริยัติก็มีอะไรเนาะนะ
หนึ่งพระวินัยสองพระสูตรสามก็คือพระอภิธรรมนั่นแหละครับแปดหมื่นสี่ตรงนั้นนะครับแปดหมื่นสี่พระธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์แปดหมื่นสี่พันคำหรือความหมายก็แล้วกันไม่ใช่น้อยนะพี่แปดหมื่นสี่น้อยจะเมื่อไหร่ลูกเอาถอยหลังไปหากรอบอ้างอิงชนิดหนึ่งว่าเช่นพระคัมภีร์ใดๆในโลกนี่มีกี่แท่งจะมีมากเท่ากับพระไตรปิฎกทุกบทนี่มัน 84,000 พระมหากันนะ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 เอาพระวินัยก็พันเข้าไปตั้ง 21,000 เข้าไปแล้วพระสูตรก็21,000อีกแล้วไม่ใช่42,000มาแล้วนั่นนะใช่ไหมครับ42,000แล้วพระอภิธรรมน่ะโอ้ย40,000 84,000 พระอภิธรรมอีก42,000ที่นี่อ่ะโอ้รวมไปหลงจ้อง84,000พระธรรมขันย่อแล้วที่นี่เหลือ3เขาเลยมาย่อวันนี้จะย่อยังไงอ่ะเมื่อรู้ส่วนย่อจะรู้ส่วนขยายที่นี่อ่ะเอาย่อแล้วเหลือ3ศีลสมาธิปัญญาย้ำศีลสมาธิปัญญามาแล้วปัญญาเห็นไหมคำว่าปัญญามาแล้วนะพุทธปัจจาเนี่ยพุทธปรัชญาเนี่ยมาแล้วปัญญาเห็นไหมใช่ไหมแต่ลุงออกเปลี่ยนภาษาปรับภาษาใหม่จากศีลสมาธิปัญญาสรุปลุงออกนะก็มาเป็นสติสมาธิปัญญาศีลหายไปไหนหมดเนี่ยก็ยังเหลือสมาธิและปัญญาเนาะศีลกลับหายไปโอ้มนุษย์พันหายากฮะมนุษย์พันหัวงอกอะไรนะทั้งหลายเขาพูดเรื่องศีลถือศีลกินเจใช่ไหมฮะนะหรือที่ถือศีลอดนั่นเห็นไหมศีลทั้งนั้นแหละที่ว่านะถือศีลอดลุงออกไม่มีศีลที่ว่านั้นนะมันก็ไม่ไม่อดสินะใช่ไหมใช่ไหมนะลุงออกยึดถือศีลข้อเดียวใช่ไหมครับจะมีกี่ข้อจะมี เท่าไหร่ก็ไม่รู้ล่ะศีล ข้อเดียวย้ำอย่าไปไหนนะฮะศีลสมาธิปัญญาอยู่นะครับหรือสติสมาธิปัญญาอยู่นะครับอย่าเพิ่งหนีสามคำนี่นะครับถ้าหนีสามคำเนี่ยตามลุงออกไม่ทันนะอ้าวอ้าวมัวจะทำนู่นทำนี่อย่าหลุดโฟกัสนะอย่าหลุดนะพี่นะหลุดไปเดี๋ยวก็ตามกันไม่ทันกันหลงทางกันนี่อ้าวอ้าวอ้าวลุงออกก็เดินเข้ามุมมืดไปซะเลยท่านก็แคว้งทีเนี่ยกรณีที่ตามกันไม่ทันเดินเข้าป่าเดินไปก็ตามตันตามกันไม่ทันก็หลงทางอย่างเดียวสิพี่เพราะฉะนั้นก็จะต้องบอกว่าอ่ะงั้นก็อ่ะจะบอกว่าศีลสมาธิปัญญาก็ทำกันไปครับสำหรับท่านที่ยึดสิ่งนั้นเป็นสรณะในการเพื่อค้นหาตัวเองเพื่อค้นหาตัวตนของตัวเองยึดศีลสมาธิปัญญาส่วนของผมก้าวข้ามหรือเปล่าหรือว่าทะลุศีลหรือศีลข้อเดียวโอ้ยโอ้ยคือเราอย่าเป็นเหตุก็แปลว่าลูกงอกจะไม่ยอมเป็นเหตุให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนเช่นเจ็บเนื้อเจ็บตัวเช่นไปด่าทอผู้อื่นเขาหรือว่าพิมพ์ก็แก๊กก็แก๊กเนี่ยไปให้ร้ายต่อว่าคนนู้นคนนี้เขาหรือไปสงสัยนู่นนี่นั่นของเขาอ้าวเขาเข้ามายุ่งเกี่ยวละถ้าเอาแต่เรื่องของเขานะฮะจบข่าวนะไปไม่รอดนะพี่เอ๋ยวันหนึ่งวันหนึ่งรับรู้เรียนรู้เรื่องของเขาสักเท่าไหร่แล้วแล้ววันไหนปีไหนจะมารับรู้เรื่องของตัวเราทีนี้นะตัวเราก็คือเรื่องสติสมาธิแล้วก็ปัญญาที่ลุงออกนำเสนออยู่เป็นประจำเลยครับเข้าไหมพอไหมแค่นี้ขยายความแค่นี้พอไหมศีลข้อเดียวเราอย่าเป็นเหตุ
เราอย่าเป็นเหตุฟังนี้นะครับตรงนี้ลึกซึ้งนะครับเราอย่าเป็นเหตุให้เขาด่าเราด้วยสายตาของเขาโอ้เอาละสิงานนี้ไปทำอะไรเนาะเขาจึงจะมาด่าเราด้วยสายตาเนี่ยก็แปลว่าอย่าไปยืนเก้งก้างเกะกะให้เขาเห็นสิใช่ไหมเขาจึงจะไม่ด่าเราด้วยสายตาของเขาเห็นไหมเคยไหมครับพี่เคยตาขวางตาอะไรใส่ใครผมเนี่ยบ่อยนะด้วยบ่อยนะบ่อยนะผมด่ามนุษย์ผมด่าด้วยสายตานี่ด้วย ผมไม่ออกเสียงด่าหรอก ด่าด้วยสายตาด่าด้วยสายตาด่าด้วยอากัปกิริยาไม่ออกเสียงหรอกครับพี่วาน นะนะเช่นประชดประชันนู่นนี่นั่นแค่นะกลับมาที่เดิมทีหนึ่งนะครับว่าสติสมาธิปัญญายังไม่พอนะนี่ย่อสามนะ84,000ย่อแล้วเหลือสามนะแยกเนี่ยจับแยกเลยไอ้สามนี่จับแยกแยกแล้วก็เหลือสองนะในหนึ่งก็เรียกว่ารูปในสองคือนามประกอบอย่างเงี้ยเห็นไหมมีสองอย่างนี่เองครับพัวพันนั่นเองเห็นไหมพัวพันแล้วทวินวันเนี่ยมันพัวพันนั่นเอาไปเฉยเห็นไหมใครก็ตามที่สอนว่าแยกได้แยกน้ำน้ำแยกน้ำปุ๊บออกจากรูปไปคนนั้นนะฮะคือจะพูดจะเป็นผู้เข้าถึงคำว่าปรัชญาตามนัยยะของคำว่าพุทธปรัชญานั่นเองครับโอ้ยเหนื่อยไหมพี่ผมว่าท่านเหนื่อยนะผมว่าท่านเหนื่อยนะเหนื่อยเพราะมันลำดับไม่ทันยิ่งคนที่จำของเก่ามาเนี่ยโอ้โหเลยยากครับต้องบอกว่าท่านใดก็ตามที่จดจำของเก่ามานานมากเหลือเกินเนี่ยมาถึงวันนี้มันถึงยุคหรือเปล่าครับหรือว่ามันถึงเอากฎพระใจรักสิครับมาทาบทุกขังอนิจจังอนัตตาเห็นไหมเพราะว่าอนิจจังแปลว่าเปลี่ยนแปลงนะไม่หยุดนะอันนี้จังวัตสังขาราธรรมากุศลธรรมะเข้าป่าหญ้าคาฝังบ้างเผาบ้างอ้าวเวียนมาเกิดทีหนึ่งเนี่ยรอบแล้วรอบเล่าชาติแล้วชาติเล่าเห็นไหมฮะมันไม่จบตรงนั้นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ายอมรับกฎอันนี้จังก็แปลว่ากฎการเปลี่ยนแปลงนะครับบันทึกมากี่ปีวะเนี่ย2,000 กว่าปีไม่ใช่หรือเห็นไหมถึงวันเวลาที่จะหยุดพิจารณาแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปยังเวอร์ชั่นใหม่นี้ไหมพี่เวอร์ชั่นที่ลุงหงอกกำลังเสนอในเวลานี้นี่มันศตวรรษที่21แล้วนะนะยังไปใช้เวอร์ชั่นเก่ายังไปใช้ 2G อยู่แล้วยังไปใช้ 2G 3G นะไม่ทันนะอินเทอร์เน็ตมันเร็วนะครับยุคนี้สมัยนี้บ้านเมืองเราก็มาใช้คำ 4G ครับแล้วยังไม่พอนะยังมี 4.0 อีกนะเห็นไหม 4G แล้วนะเพราะฉะนั้น เริ่มต้น 2,000 กว่าปีนั่นใช้ 1G ก็ง่ายดีดีไหมครับจะไปจำ 1G 2G 3G มาถึงขนาดนี้แล้วจะจำต่อไปนานเท่าไหร่แล้วปีไหนจะเข้าใจจะเนี่ยมัวแต่ไปนั่งจำไม่เข้าใจนะพี่เอ๋ยมัวแต่ไปจำเนี่ยมันโอ้โหแอดวานซ์ไปแล้วไม่ต้องจำนะ follow me คิดตามเลยครับเนี่ยคิดตามไม่ต้องจำของใหม่เขาไม่ต้องจำของใหม่พุทธกนามนำเสนอก็คิดตามคำพูดเนี่ยครับถ้ามันถูกต้องตรงจริงนะตามสายสัมมาทิฏฐิอะไรก็ว่ากันไปหรือถูกต้องตรงจริงตามนัยยะที่เรามาทั้งหมดให้ฟังใครก็ตามสามารถแยกรูปออกจากนามจากกันได้ผู้นั้นแหละเข้าถึงซึ่งพุทธปรัชญาครับ
เงียบไปทำไมล่ะพุทธปรัชญาเข้าถึงนี่มันเป็นความว่างก็มันไม่มีอะไรจะให้ทำไงถ้าไม่เงียบอ่ะใช่ไหมพุทธปรัชญาเข้าถึงมันเป็นความว่างไอ้เจ้าความว่างนั้นลุงออกบอกว่าข้าคงที่ทีเดียวเอาละสิงานนี้เอาละสิโอ้ปรับเปลี่ยนไปหมดสิก็ว่าไงมันกฎอนิจจังเนี่ยมันหยุดได้แล้วตรงนั้นน่ะถ้าไม่หยุดคำว่าอนิจจังแล้วก็ไปต่อทุกขังอีกอ่ะหยุดอนิจจังพันได้ก่อนจะไม่มีทุกข์เมื่อหยุดอนิจจังได้ทุกข์ไม่มีอะไรถ้าไม่ใช่อนัตตาตรงนั้นจบข่าวไหมเมื่อใครจะว่างไงทีเดียวท่านว่างผมว่างจริงนะกลับกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ฮะมันไม่ใช่เรื่องเหลวไหลแล้วก็ไม่ใช่เรื่องไร้สาระโดยทั้งสิ้นทั้งปวงนะครับนานาเมื่อเข้าใจในบริบทที่เล่าให้ฟังมาโหย่อบางหมดแล้วนะดูสิครับพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ย่อเลยเหลือ3แยกแล้วแค่เหลือ2เองใครแยกได้จบข่าวเลยแล้วจะแยกยังไงทีเนี้ยเอาอยู่โต๊ะประสับให้มันขับจากกันใช่ไหมจะแยกแบบฉีกกระดาษงี้ใช่ไหมเพื่อนี้จากกันนี้ไม่ใช่โดยสิ้นเชิงรู้ไหมฮะกระดาษมันอยู่แน่เลยอยู่ในท่ามกลางของอากาศใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่นะพี่นะเมื่อแยกปุ๊บมันก็ยังเจออากาศอยู่ใช่ไหมเจออากาศอยู่ทีนี้ก็เจาะเข้าไปยังอากาศทีนี้มาในอากาศนั่นนะก็เรียกขนาดเล็กๆเขาก็เรียกว่าอะตอมอะตอมก็มีอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนอะตอมนี่นะครับผมเรียกว่ากฎพระไตรลักษณ์ให้รู้ไว้หยุดอิเล็กตรอนได้เมื่อใดก็หยุดตัวที่มันเคลื่อนที่อิเล็กตรอนมันเคลื่อนที่ตลอดเวลาอิเล็กตรอนมันเป็นอนิจจังนะสภาพอิเล็กตรอนมันเป็นอนิจจังวัฏสังขาราเนี่ยหยุดอนิจจังซะจบเลยมันก็ไม่สามารถไปต่อทุกขังนะหรือใครหยุดทุกขังได้ก็ยิ่งดีต้องหยุดอนิจจังให้ได้แล้วจะไม่มีทุกข์เลยเพราะว่าหยุดอนิจจังปุ๊บหลุดเข้าสู่อนัตตาทันทีชั่วเชี่ยชั่วใช่ไหมไม่รู้ล่ะฮะถ้าหยุดอิเล็กตรอนได้โปรตอนกับนิวตรอนจะแยกของมันเองเลยเพราะว่าโปรตอนกับนิวตรอนเนี่ยมันถูกอิเล็กตรอนเนี่ยขังเอาไว้อยู่นี่หมุนรอบตัวเองเนี่ยไม่มีช่องว่างจะออกเลยครับถูกขังอิเล็กตรอนโทษโปรตอนกับนิวตรอนที่มันก่อติดกันเนี่ยนะดูประหนึ่งว่ามันก่อติดกันนะที่ไหนได้อิเล็กตรอนต่างหากที่มันล้อมรอบอยู่มันไม่มีทางออกเลยเหมือนกับวัฏจักรของโลกแบบนี้ครับตนาบแต่ที่โลกยังหมุนรอบตัวเองอยู่เนี่ยเห็นไหมมันหลุดไม่ได้เลยพี่เอ๋ยรอบของโลกใบนี้แหละครับนั่นแหละครับอิเล็กตรอนมันรอบมันวิ่งรอบอยู่มันมีความเร็วเท่ากับแสงเนี่ยถ้าไปเล่นไปละความเร็วของอิเล็กตรอนเนี่ยความเร็วเท่ากับความเร็วของแสงนะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่สามารถปฏิบัติตนให้มีความเร็วเกินกว่าแสงเท่านั้นนะจึงจะรอดไปได้อะไรล่ะครับถ้าไม่ใช่จิตจิตนี่แหละครับความเร็วเกินแสงจิตบริสุทธิ์เท่านั้นนะฮะที่จะหลุดไปสู่ค่าคงที่หรือเข้าไปสู่ไปยังภาวะแห่งความว่างมีจิตอย่างเดียวเท่านั้นครับจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นนะคุณโยนิโสมนสิการวงเล็บโยมเหนื่อยไหมพี่เหนื่อยไหมผมว่าท่านเหนื่อยนะอย่าลืมหายใจนะอ้าปากกว้างๆดูดเข้าไปอ้าไว้ก่อนกลืนมันกลืนน้ำเข้าไปอัดเอาไว้นานกันเอาไว้นานฟังลุงออกพูดต้องทำตรงนี้ด้วยครับแล้วจะได้พลังงานนิดนึงอากาศคืออะไรอะตอมของอากาศนั่นนะครับอะตอมนั่นครับอัดเข้าไปถ้ามันเผาไหม้มันจะได้พลังงาน
แห่งความว่างซึ่งอยู่ตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนนั่นเองครับอัดเข้าไปมันจะระเบิดดูดอัดระเบิดและคายขึ้นยนต์สี่จังหวะใช่ไหมเห็นไหมครับอ้าก่อนอ้าปากก่อนดูดเข้าไปเหมือนดูดน้ำเนี่ยค่อยกลืนไปฝึกการดูดกันครับผมบางคนงับอากาศงับเฉยเนี่ยมันไม่ไปไหนแล้วครับต้องดูดเข้าไปเหมือนกับถ้าเป็นเทอร์โบนะชาร์จเจอร์เทอร์โบชาร์จอัดเข้าไปเลยหรือพัดลมอัดเข้าไปอย่างเงี้ยโอเคไหมอัดแบบเทอร์โบเลยเทอร์โบชาร์จเจอร์นั่นเองกลืนมันลงท้องขยำขยี้นะทำให้ท้องมันบีบบีบกระดุกกระดิกท้องกระปืดกระปะท้องบริหารหน้าท้องเดี๋ยวไขมันลดเองไขมันไปเองไม่เหลือมันต้องไปเข้าฟิตหนุ่มฟิตเนสไม่เสียเวลาไม่เสียเงินเจ้าทองอากาศยิ่งไม่บริสุทธิ์เดี๋ยวยิ่งหนักข้อเป็นฟิตเนสกลางแจ้งนี่ใส่เข้าไปพี่อะไรก็สู้กลางแจ้งไม่ได้หรอกครับออกกำลังกายต้องออกกลางแจ้งมันจึงจะเกิดประโยชน์ถึงไม่ 100% ก็ได้ที่ 95% ก็ได้นะต้องออกใช่ไหมออกในท่ามกลางของอากาศเป็นปกติเช้าสายบ่ายเย็นไม่ใช่ไปออกกำลังอยู่ในห้องแอร์ห้องปรับอากาศภายใต้เงื่อนไข 24 องศาเซลเซียสโอ้ยไหวแล้วครับอึดอัดยิ่งอึดอัดนะเชื่อเถอะนะเชื่อจิโก้กลางเดือดเชื่อลุงหงอกทีเถอะนะแล้วก็ถึงแม้จะบอกว่าอย่าเชื่อกันหลังลองเชื่อสิเรื่องออกกำลังกายนะแต่เรื่องที่กำลังพูดถึงเมื่อกี้ที่ผ่านมาอย่าเชื่อนะเห็นไหมเรื่องพูดเมื่อกี้ที่ผ่านมาอย่าเชื่อจะนะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้นะฮะเราต้องเชื่อมั่นในตัวของเราเองเมื่อปฏิบัติคำว่าปฏิบัติก็คือนั่งก็ได้นอนก็ได้ทำสมาธิไงสติสมาธิแล้วก็จะเกิดปัญญามันเองสติสมาธิตามภาวนาเนี่ยก็ดีครับภาวนาคือความนึกความคิดนั่นเองครับก็คือเรื่องใจนะสติสมาธิใส่ภาวนาหน่อยพี่นึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายนึกถึงบิดามารดานึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงผู้ที่มีพระคุณกับเราจะเป็นเล็กใหญ่ใหม่เก่ามากน้อยค่อยแรงล้วนแต่เป็นผู้ที่มีพระคุณกับเราทั้งสิ้นเมื่อเวลาเขาไปจากเราก็จะไปคิดว่าอย่าไปด่าทอเขาตามประมาณนั้นครับเขาไปจากเราเขาก็ไปสร้างความเจริญงอกงามไปทางอื่นไปเมื่อเขาไปจากเราแล้วก็ไปดีไปดีไปดีทำดีนะทำดีนะก็ว่าอธิษฐานไปเอ้ยนะเขาจะไปจากเราก็ให้เขาไปกันอย่างเงี้ยนี่กำลังพูดถึงครอบครัวท่านนะหรือว่าหน่วยงานของท่านบริษัทห้างร้านท่านเหมือนกันนะเมื่อเราไม่มีอะไรรองรับที่ดีกว่าเขาอยู่ก็มันก็แข็งนะนักผีก็โถคิดอะไรมากมายไปกว่าเพราะนั้นเมื่อเวลาเข้าใจในสิ่งที่อารมณ์ของเราได้ฟังเฮ้ยชีวิตมันใช้ง่ายจังเลยไม่เห็นจะเร็วยุ่งยากเลยโอ้ยแต่ก่อนเนี่ยชีวิตใช้แล้วโหต้องถูกเงื่อนไขของเวลากำกับจะไปจะมาจะกินจะนอนจะทำนู่นนี่นั่นถูกเวลากำกับทั้งนั้นเนอะโอ้ยพอหิวก็กินเมื่อไหร่ก็ได้ง่วงก็นอนเมื่อไหร่ก็ได้ร้อนก็อาบน้ำเมื่อไรก็ได้คันก็เกาต้องเกาเดี๋ยวนี้นะเมื่อไรไม่ได้นะเรื่องคันเนี่ย ใช่ไหมฮะตายก็เผาเอ้าไม่เผาก็ช่างไม่เผาก็ดองไม่เชื่อไม่เหลือโซนตายไปได้ไม่เหลือโซน ใช่ไหมครับใช่นะอย่าให้ใครเอาความตายของเราไปทำมาหารับประทานแล้วกันนี่นะอย่าให้ใครมาเอาความตายของเราไปทำให้เกิดประโยชน์ในทางที่ไม่ชอบแล้วกันว่าแล้วก็ไม่มีโอกาสได้เผาลุงออกกันแล้วกันไม่มีสิทธิ์เอาไปดองก็ไม่ให้ดองแล้วเผาก็ไม่ให้เผาไปแล้วแล้วไปไหนดีเนี่ย
เมื่อถึงวันนั้นจะบอกตอนนี้ยังไม่ถึงวันนั้นก็ทำหน้าที่ตามเกิดตามมีอย่างนี้ซะก่อนตามปกติวิสัยเนาะแมนบอเหนื่อยไหมพี่พอไหวไหมพอไหวขออนุญาตดูหน้าตาหน่อยนะวันนี้มีขี่พระองค์นั่งอยู่หน้าตาเลยดูสิครับตื้อเปื้อเปิดมาเชี่ยชั่วชะปกเฟสกดชึกเข้าไปอ้าวลุงงอกไลฟ์สดชั่วมาแล้วจ้ะปึกใช่ไหมครับใช่นะรถเสียงรถเสียงโอ้โหเต็มเต็มเลยครึ่งร้อย51พระองค์ครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ มีอะไรขาดตกบกพร่องก็ดูสิโอเคครับโอ้โหขอดูขอสกิดเบาๆหน่อยนะลำปูนเป็นจะไดลำปูนเป็นจะไดเจ้าโอเคเสียงชัดเจนดีเนาะยินดีด้วยครับผม สมุทรปราการชัดเจนครับสวัสดีครับลุงออกครั้งแรกที่ได้ชมครับปวดหัวเข่าครับอยากให้ลุงออกช่วยรักษาด้วยครับพิษคำว่าปวดมันดีเลยกระนั้นขนาดเลยใครว่าความปวดมันดีจะรู้นะเมื่อรู้ว่าความปวดเมื่อรู้ว่าความปวดความเจ็บมันไม่ดีแล้วจะรักษาไปทำไมล่ะพี่ก็เห็นไหมภาษานะเนี่ยนะภาษานะเนี่ยก็ไปสิไปรักษาทำไมล่ะทีนี้จะทำไงให้มันไปล่ะคุณเติมศักดิ์ใช่ไหมก็ฝังไปด้วยเมื่อกี้บอกให้อ้าปากหน่อยนะน้ำอากาศก็ไปกั้นนานๆกั้นกันไปซะจนมันแทบตาจะถลนนะฮะหูอื้อเลยนะครับมันไม่ไหวก็ปล่อยมันลงมาทางจมูกว่าแล้วก็เคาะกับกั้นเคาะหน้าขาตึงๆๆๆงอเข่าใหญ่ขาไม่หายให้เหยียบเดี๋ยวนี้เนี่ยทำเลยครับคุณเติมศักดิ์ครับผมเห็นไหมท้าอย่างนี้แหละเวลาท้าเนี่ยหรือจำเบอร์โทรศัพท์ไว้สักครู่จะเปิดให้โทรมานะครับ02-985-9886อย่างนี้ไปไหนของแค่นี้เถอะวันนี้ช่วยคนได้เท่าไหร่แล้ววันนี้โหหนักนะวันนี้ผมว่าผมหนักนะนะวันนี้ขออนุญาตนิดนึงเล่าสู่ฟังคนที่มาในรูปแบบนาทีนี้คนที่มาหาลุงออกนะฮะเดิมผมทำรายการวิทยุไหมล่ะก็รักษาผู้คนผ่านโทรศัพท์พื้นพรุ่งนี้ทำงานตามปกติไม่รู้ว่างานอะไรอ่ะพวกมา20กว่าปีนะไม่รู้พรุ่งนี้ทำงานตามปกติเปิดเที่ยงถึง18:00 น.นั่นคือช่วงนู้นนะครับต่อมาก็อะไรกันโทรมาพอดีแล้วมั้งคุณเกษมขอโทษคุณเติมศักดิ์โทษทีชวนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับชวนครับผมผมเฟรนันโดครับโอ้ยโอ้โหคงรำคาญมากนะวันนี้เนาะไม่เหรอยังไงถ้าท่านอยู่วันนี้เป็นคนที่30เนี่ยรู้ไหมครับอาจารย์วันนี้29ชีวิตที่นี่โอ้โหไกลสอนลุงออกลุยคนเดียว1-30 1-29ไม่ว่ากันเป็นหน้าที่แล้วกันนะเอาเฟรนันโดว่าไปเอาไงตอนนี้อยากจะนั่นที่ไอ้ความจำอาจารย์มันรู้สึกว่าดีขึ้นไหมกับความจำ นี่ครับแหมถ้ากระซิบนิดเดียวเนี่ยกระซิบหน่อยมันเสียเที่ยวไปมานั่นน่ะกว่าจะมาถึงผมไม่ได้จ่ายนะโยมใช่ไหมล่ะครับผมกลับตัวเปล่าเนี่ยลุงออกเสียใจนะไม่เป็นไรผมจับหัวให้หน่อยเดียวเองนั่นเองไม่มีอะไรหรอกจะต่อเชื่อมให้ระหว่างอดีตที่ผ่านมาไปเจอเสร็จแล้วก็ไปเจอไอ้อะไรยาสลบมันก็ขาดตอนจ้ะครับนั่นแหละหมดสติถ้าหมดสติโดยการหลับธรรมดา
มันก็เชื่อมต่อกันปกติเพราะว่าเป็นธรรมดาธรรมชาติแต่ถ้าไปหมดสติเมื่อยาเคมีเขาบังคับให้เราหลับหมดสติสิ้นเชิงนะครับตื่นมาจะคิดว่าเหมือนเดิมนะให้ด้วยประเภทผ่าตัดผ่าต่อนี่แหละครับเดี๋ยวคิดว่าเหมือนเดิมนะ 100% เหมือนของเดิม 100% ไปผ่าตัดผ่าต่อนึงหายไป 25% แน่นอนยิ่งนิ่งเข้าไปตั้ง3วัน5วันยังไม่รู้สึกสติเลยบอกไม่ได้พูดเล่นนะเรื่องนี้ท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่รบก็ขอฝากไว้เรื่องนี้นะครับ คุณภาพชีวิตหรือศักยภาพส่วนตัวถ้าเจอยาสลบนะ1วัน2วันเนี่ยติดต่อกัน1วันนะ2วันเอา24 48ชั่วโมง48ชั่วโมงก็แล้วกันดูสิครับมันโรคมันจะหมุนเร็วขนาดไหนใช่ไหมครับช่วงที่มันโรคหมุนเร็วนี่นะครับเราจะไม่รู้สภาพสภาวะนั้นเลยใช่ไหมครับเพราะมันถูกบล็อกด้วยเคมีเหมือนที่เราฟังขนาดนี้ถ้าใครบอกว่าเคมีทำให้สลบได้ดีเชิญไปเจ้าค่ะไปเยอะๆอย่างน้อยสุดก็ทำให้ประชากรไม่พูดต่อนะฮะไม่รู้ก็พูดอย่างนี้แหละครับพูดในแบบฉบับของลุงหงอกโอเคคุณพอร์โดอานาพร้อมยังทำเสียงให้ดีขยับศีรษะด้วยเด้อใช้สมอลท็อกช่วยหน่อยก็ดีพร้อมเนาะอยู่ครับใช้อยู่ดีมากดีมากมือสองข้างอย่างนี้ไปไหนนะนวดขมับแรงสองข้างไททอยด้วยมันจะเบาโปร่งโล่งสแบนแตน3 2กำลังเชื่อมต่อให้ถึงหลุมดำนะฮะมันจุดหลุมดำไปเยอะสังเกตจะเบาหัวมากนะครับว่าเป็นจังได้คุณเฟอร์นันโดดีครับดีเบาศีรษะเนี่ยนะครับผมนั่นนะฮะนั่นแหละครับคือคอนเฟิร์มโดยการเบาเนี่ยอาการเบาเนี่ยมันคอนเฟิร์มตรงนั้นเนาะครับผมโอเคนะต่อไปถ้าหากว่าจะไปมาไม่ให้แต่ตัวแล้วอย่ามาใช่นะกรอดเน่าอะไรนะครับอะไรครับถ้ามาถึงที่นี่ไม่ให้แต่ตัวกลับไปกลับก่อนผมกรอดเน่าครับอาจารย์ครับอาจารย์นะมันไปมาลำบากยิ่งรถติดมากมาน่าเห็นใจก็วันนี้คนเยอะยอมรับวันนี้คนเยอะแล้วต้องมานั่งทะเลาะกันในเรื่องของไอ้คนหนึ่งมันผ่านเข้าผ่านเฟซมาตามระบบใช่ไหมอีกกลุ่มนั้นก็มาจาก YouTube ทีนี้อ่ะ YouTube มาก่อนโอเคไหมแต่เฟซเรารู้กันก่อนแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นท่านอยู่หน้าจอที่เราครับต่อไปนี้จะมาเจอลุงหงอกนะครับในเรื่องการเยียวยารักษาสุขภาพนะครับกดไปก่อนนะ ID ไลน์ 22.7 ถามตรงนั้นครับเข้าประตูนั้นดีกว่าครับนะนะต่อไปผมต้องล็อกครับต่อไปจะล่องล็อกอย่างเช่นวันละ15คนก็พอแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมครับใช่ไหมโอเคเหมือนกับมาบ่นให้กับคุณเฟอร์โรฟังต่อโอเคเนาะครับโอเคนี่กันเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แหละครับมาถึงก็มายื้อแย่งกันนะก็เลยถือโอกาสเล่าให้ฟังแหมแล้วเรื่องของเรามาเป็นระบบใหม่แล้วนะครับทางวิทยุใช่ครับโอ้โหหายหนีไปเยอะก็เตือนนะผมเตือนเป็นเดือนๆนะครับนะรายการวิทยุนะ ผมเตือนเป็นเดือนเป็นเดือนใช่ใช่ใช่เช่นผมออกอากาศเป็นประจำอยู่นะเมษาเดี๋ยวนะมีนามกราคมพามีนาเมื่อเรากุมภามีนะโอเคนะเดือนกุมภาทั้งเดือนบอกแล้วว่ารายการจะหยุดวันที่1มีนาคม
นะบอกทั้งเดือนให้เตรียมตัวใช้ตัวสอบมือถือมือถอยให้ได้และติดตามมาหาเฟซ Facebook Face Live เนี่ยหรือว่า YouTube บ้านหลอดทีวีนะฮะพวกไม่ตามมาก็ตกแล้วครับ เห็นมาที่บอกว่าตามไม่ทันก็เดินเข้ามุมมืดเลยมาก็ทำนองนั้นแหละครับมันก็ตกไปครับเพราะนั้นพอเวลามาถึงยุคสมัยนี้มันเป็นเฟซใช่ไหมครับเป็น YouTube ใช่ไหมครับมันก็บางท่านก็มาจาก YouTube ก็ดูกันตามคลิปมันตั้ง 6,000 กว่าคลิปเลยเวลานี้อ่ะใช่มันก็ดูสนุกจริงนะอ่ะอย่างที่ผมพูดมาตลอดเนี่ยสนุกไหมล่ะพี่เห็นไหมฮะสนุกนะแล้วส่วนทางเฟซเข้ามาเร็วมาแรงมันทันต่อเหตุการณ์นะครับเพราะฉะนั้นจะผ่านทางเฟซเข้ามานะฮะกด 22.7 ก่อนเป็น ID Line นะครับในนั้นก็จะบอกรายละเอียดหมดเลยในการมาถึงผมมีอยู่ 4-5 ข้อยังไงเนี่ยใช่ไหมครับนั่นฮะถือว่าลงทะเบียนมาก็คือเขาจะมีแอดมินเขาจะยืนยันให้ดูไหมเดี๋ยวคิดว่าผมทำงานคนเดียวนะครับก็มีหน้าคนเจ้าที่เขาดูแลฉะนั้นอยู่จะบอกว่าลำดับลำดับคิวได้ไหมเห็นไหมครับรู้มาตั้งแต่อยู่ออกนอกบ้านรู้มาตั้งแต่ตรงนั้นเลยไม่ใช่รู้ง่ายมันมาถึงก็เป็นสิทธิ์ของเขาโดยชัดเจนพอเวลามาถึงก็มานั่งเถียงกันมานั่งทะเลาะกันก็ผมได้ยินนะแล้วใจผมทำไงทีเนี้ยผมปิดประตูบ้านหนีนะเอามัวแต่มานั่งทะเลาะไม่เอานะผมไม่ยอมนะเอาฮะก่อนหน้านู้นจริงๆนะฮะที่อยู่เกียร์กายผมรักษาผู้เอาเชิญก่อนครับวิทยุไอ้เทิร์นโทรศัพท์เชิญครับสวัสดีครับครับเอาเชิญครับผมด่วนจีครับเอาแล้วพูดมาแล้วให้ทำอะไรว่ามาครับแต่ห้ามทวงหนี้เนาะสวัสดีลุงหมอครับครับผมสวัสดีครับผมคือตอนนี้ผมดูไลฟ์สดอยู่ครับเอาแล้วใจช่วยทำอะไรครับผมปวดรักษานะครับคุณอะไรครับคุณเติมจากเหรอผมเติมจากครับใช่นะใช่ครับโอเคเมื่อกี้ผมบอกให้น้ำอากาศได้ไหมครับอยู่ไหมครับครับยังไม่หายปวดเลยครับก็ยังได้กระงับลมเมื่อกี้นะครับอาจารย์ครับถามว่าความปวดอาการปวดยังอยู่หรือเปล่าครับยังอยู่ครับอยู่นะเอาล่ะอ้าปากกว้างน้ำอากาศเข้าไปกลั้นนานนะครับแล้วก็ฟังเสียงผมให้ดีนะครับเตรียมตัวทำตามคำบอกครับละงอเข่าเหยียดขางอเข่าเข้ามาทุบหน้าขาตึ้งๆกับปั้นเนี่ยทุบไปเลยครับข้างที่มันปวดนะครับแล้วก็เหยียดออกไปงอเข้ามาพองอเข้ามาก็ทุบหน้าขาตึ้งๆๆๆๆๆตึ้งเหยียดออกไปงอเข้ามาเตะเลยถ้าหากว่าหมาน้อยเดินผ่านเตะหมาน้อยเลยน่ามั้ยทำไปด้วยฟังเสียงด้วยหายใจด้วยก็แค่นั้นดูจะหายปวดจับลูกสะบ้าหัวเข่าขยับซะหน่อยนึงเป็นไงตีน้อยลุกขึ้นมาขยับได้ก็บอกไอ้ตีน้อยลุกขึ้นมาถามว่าเป็นจังได้ครับผมหายปวดหัวเข่าหรือยังคุณเติมซักหัวเข่าเหยียดขาหัวเข่าเข้ามาทุบหน้าขาเอาต่อผมเร็วแล้วจริงๆน่าจะปิดเฟซก่อนนะเห็นเสียงภายนอกไม่ได้ยินโอเคครับโอเคนะได้ครับโอเคแล้วใช้ได้เนาะจบข่าวนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละก็ถือว่าใช้ได้น่าได้ประโยชน์ร่วมกันนะครับสำหรับท่านจะใช้ตรงนี้เมื่อกี้ผมจะพูดหลังแต่ก่อนเนี่ยมาผมรักษาผู้คนวันหนึ่งนะฮะตั้งแต่9โมงถึง4ทุ่มวันนั้นนะทั้งหมด78คน78คน1ต่อ78ด้วยครับจะขนาดไหนนั่นมันยุคเกียร์กายนะครับต่อมาก็หรอกไม่ไหวอ้าวใครมาไกลกลับก่อนก็ใช้หลังนั้นต้องการจะบริการผู้คนเนาะ
ต่อมาก็คนอยากกลับก่อนนะนู่นบอกว่ามาจากโคราชบ้านเองนู่นน่ะเอ้าไอ้ผมก็ไม่ต้องมีหลักฐานกันแล้วครับผมบอกว่าอย่าโกหกนะโกหกใครไม่โกหกกูโกหกลุงงอแล้วกลับไม่ถึงบ้านนะกลับไม่ถึงบ้านนะย้ำด้วยรู้จักลุงงอน้อยไปเพราะฉะนั้นห้ามโกหกนะครับใครก็ตามที่มาไกลที่สุดก็ให้ไปก่อนนะครับต่อมาไม่พอมีหนักมีเบาอีกประเภทหนักมาจะให้ไปนั่งคอยนะเกินไปเอ้าหนักมาให้ก่อนไปก่อนดูสิครับผมให้ขนาดนั้นนะครับที่มันผ่านมา20ปีเต็มนะด้วยแล้วมาถึงวันนี้เรามาเข้าสู่การใช้ให้เทคโนโลยีเนี่ยมันจะไปยากอะไรกันนักหนากลับมาก็มานั่งเถียงกันให้ผมได้ยินวันนี้นะครับผมถือว่าไม่ใช่รู้จักลุงหงอกน้อยไปผมถามว่ารู้จักลุงหงอกทีนั่น2ปีโอ้ยตายคือคนจะเอาอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ถูกอ่ะก็พูดอยู่แล้วว่าคนที่ได้รับสิทธิ์ก่อนเขาจะมาจากเฟซก็บอกกันแล้วไอ้ผมก็อยากจะให้สลับกันเนาะวันนี้ชุดมาเช้ามาจากเฟซมาจากจังหวัดตราดจันทบุรีนั่นมาตั้ง7คน1คันรถมาผ่านเฟซไอ้9คนสิผ่านเฟซทีนี้ YouTube ก็มาไอ้ผมก็คิดว่าสลับกันนะอ่ะงั้นก็ผู้ที่ผ่านเฟซมาเอาสักชุดแรกอ่ะ3คนผมจะให้ YouTube สลับมา1ประมาณนั้นนะครับไอ้เราก็คิดอย่างนั้นทีนี้คนที่ได้ YouTube มา1ก็ยืนยันจะเอาให้ได้โอ้ยผมก็มีบุคคลที่เข้ามาจัดการอยู่ใช่มั้ยให้ผมจัดการหมดผมก็แย่เหมือนกันล่ะผู้จัดการก็อ่ะก็สั่งการฟันล่ะนะปล่อยเฟซมาหมดทั้ง9คนมันต้องเข้าระบบอ่ะไม่งั้นระบบมันก็ใช้ไม่ได้จ้ะครับเนี่ยอย่าลืมว่าไม่ใช่ผมทำงานคนเดียวนะให้รู้ไว้ไอ้ผมนี่ยาจะเชื่อมโยงให้ตลอดเวลาแต่เมื่อวางหลักการวิธีการเอาไว้เรียบร้อยแล้วถ้าผมไปลักลั่นผมเองผมก็สวยจ้ะครับคนร่วมงานผมจะทำไงสินะก็อยู่ยังไงใช่ไหมครับเห็นใจลุงหอกบ้างพี่ก็เกินไปนึงนะพูดถึงก็ต่อว่าย้อนหลังนะวันนี้รู้สึกจะดูเฟซอยู่แล้วตอนนี้คนที่บ้านนั่นนะเพราะว่าดูเฟซใช่ไหมนะ2 ทุ่มวันนี้โอเคขออภัยครับที่ผ่านมาแล้วกันไปไม่มีแล้วครับแจ้งเพื่อกรณีทราบต้องพัฒนานะครับพัฒนากันหน่อยครับเรามีเครื่องมือคืออุตส่าห์ซื้อมาแล้วตอนนี้ให้มันนิ่งทำไมวะเนี่ยว้าใช้มันเกิดประโยชน์ก็แค่2คนนั่นเองเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเนี่ยหัดใช้ผ่านหน้าจอให้ได้ครับผมจะรักษาผ่านหน้าจอให้ดูเมื่อกี้เห็นไหมแค่ผ่านโทรศัพท์มันได้ยินไหมเนี่ยปวดเข่าดังดื้อเลยถ้าผ่านหน้าจอจะขนาดไหนเห็นหน้าค่าตาดุ๊กดี้ผมจะขนาดไหนเพราะพัฒนาออกมาครับบอกต่อกันไปลุงออกทำให้ขนาดนี้แล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่ไหนที่นี่เอาผมถามไม่ได้จ่ายมีตู้ขอทานอยู่ข้างนอกเอาใครทำบุญทำทานก็เชิญนะครับไม่ทำก็กลับบ้านไปเลยไม่ได้สนแล้วครับเห็นไหมดูสิใจผมทำด้วยอะไรโอ้ยพี่ก็เข้าใจผมน้อยใช่นะคิดจะเอาอย่างเดียวก็เกินไปไม่น่าหรอกสุขภาพมันถึงย่ำแย่ก็เพราะมีแต่จะเอาก่อนไม่เอาก็ดื้อดึงก็ว่ากันไปว่ากันมาไอ้ผมยังไม่อยากจะได้ยินคนเถียงกันใช่ไหมครับไม่อยากจะได้ยินนะผมไม่เถียงกับใครนะให้รู้ไว้แกนะเอาละฝากนี่ทางลึกๆเราให้ฟังนะครับหลังลึกอีกทีนึงก็ขอได้โปรดให้มันเกิดขึ้นแล้วผมก็ไม่อยากจะให้เกิดชนิดขึ้นมานะครับนะคิดจะเอาไม่ใช่ตลาดสดตลาดแห้งที่นี่ว้าวขอไปนู่นนะเอาละผ่านไปตกลงคุณเติมศัพท์โทรศัพท์เมื่อกี้นี่โอเคแล้วนะผมก็สกิดไปเรื่อยแหละใครบ้างเนาะนครปฐมเด็กหงทองกินเหล้าแล้วนั่งสมาธิไหมครับถ้ายังมีสติอยู่ครับเดี๋ยวนะกินเหล้าแล้วนั่งสมาธิไหมครับฟังให้ดีนะคำว่ากินเหล้าหนึ่งในนั้นก็คือปฏิกิริยาโต้ตอบกับสิ่งเราจะช้ามาก
เดี๋ยวไปนั่งสมาธิมันไม่ได้อะไรหรอกครับจุดๆโทษสุภาพหน่อยได้ไหมถ้ากินเหล้าแล้วไปนั่งสมาธิขออนุญาตคำสุภาพนะไม่ได้หาอะไรหรอกเพราะมันจะมึนชาไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นคนที่ทำสมาธินะหนึ่งพวกขออนุญาตใช้ว่ากลุ่มอะไรกลุ่มผู้กินอาหารเจมังสวิรัตกลุ่มนี้นะฮะจะสมาธิได้ดีง่ายด้วยครับไวด้วยเห็นไหมครับแน่นอนกลุ่มนี้เขาจะปราศจากกินขนมของเมาอยู่แล้วล่ะชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าอยากจะทำสมาธิก็หลีเลี่ยงนะครับของเมาของมึนของเมาเนี่ยครับอ๋อนะต้องหลีเลี่ยงมิฉะนั้นจะไม่ได้อะไรนะครับเพราะมันไม่เข้าหรอกนะก็ไม่เข้าถึงเข้าไปแล้วก็ความรู้สึกมันจะไม่โต้ตอบเพราะมันใช้ฟีลลิ่งใช้ความรู้สึกจริงๆนะฮะสมาธิเนี่ยจริงจะได้รับเป็นน้ำเป็นเนื้อนะครับโอเคนะตกลงคุณตอบผมตอบนะคุณเล็กเด็กของทองของทองแปลว่าเล่าเนี่ยระวังผมจะอธิบายเรื่องกินเล่าให้ฟังแล้วไปกินประชดทีเดียวโหเลยนี่ก็ผมเคยนี่ก็ผมเมาไม่เป็นยังไงกันเมาครั้งเลยจะจบเลยโอ้กินแล้วเมากินไม่ต้องหาอย่างเงี้ยเห็นไหมผมใช้คำนั้นเลยกินแล้วเมาแล้วไม่รู้เรื่องรู้สิกินน้ำหาอย่างเงี้ยเนี่ยผมใช้สุภาพหน่อยนิดนึงคำพวกนี้ต้องใช้สุภาพใช้คำสุภาพถึงเกินกันนะโปรตอนกับนิวตรอนเปรียบเหมือนรูปกับนามหรือเปล่าครับก็ได้นะแล้วทูอินวันนะฮะของสองสิ่งรวมที่เดียวกันได้ครับรูปกับนามก็ว่าได้แยกนามจากรูปโอเคได้เลยครับได้เลยครับเป็นภาวะของอินทปัจจยตาโอเคนะใช้ได้ครับผมไอ ทางวิทยาศาสตร์เขาจะดึงกันนะเริ่มต้นเขาจะเห็นเขาจะเห็นอะไรเขาจะเห็นโครงสร้างของอะตอมแปลว่าเห็นอิเล็กตรอนวิ่งพล่านเป็นหมาบ้าอะไรกันแล้วก็จะไปเห็นโปรตอนเกาะกับนิวตรอนโอเคโปรตอนตอนหมูตอนหมาตอนแมวนี่แหละครับโอเคนะโปรตอนจับคู่กับนิวตรอนโอเคไหมโดยมีอิเล็กตรอนเนี่ยมันวิ่งรอบอยู่ไม่มีทางไปแหละครับถ้าหยุดอิเล็กตรอนได้โปรตอนกับนิวตรอนจะแตกเปรี้ยงจากกันเลยโอเคไหมครับออกจากกันเลยทีละครับหายวับไปเลยล่ะครับนะถ้าหยุดได้นะเพราะฉะนั้นคำว่าอิเล็กตรอนขอให้นึกถึงคำว่าอนิจจังอย่างเดียวพอมันไม่นิ่งมันเคลื่อนที่มันไม่นิ่งมันเคลื่อนที่ความเร็วพอเลยเท่ากับแสงแล้วโอเคไหมถ้าหยุดการเคลื่อนที่ปุ๊บนะโปรตอนกับนิวตรอนที่มันถูกอิเล็กตรอนขังไว้อยู่นั้นเรียกว่าทุกขังทุกขังนั่นแหละครับโอเคไหมครับเมื่อถูกอิเล็กตรอนอีกขังไว้ตรงนั้นถ้าอิเล็กตรอนหยุดพอหยุดปุ๊บอะไรเกิดขึ้นหยุดอิเล็กตรอนได้เมื่อใดย้ำหยุดอนิจจังได้เมื่อไรเข้าสู่อนัตตาเป๊ะรู้จักคำว่าเป๊ะไหมเนี่ยนะนี่ภาษาของพระพุทธศาสนานะครับจำหน่อยจำลองภาพมาเป็นโครงสร้างของอะตอมอันเดียวกันครับผมนะอันเดียวกันครับกฎพระไตรลักษณ์อันเดียวกันกับโครงสร้างของอะตอมโอเคไหมครับเห็นไหมลุงหอกอธิบายเชื่อมโยงเนี่ยมันคนที่เรียนวิทยาศาสตร์ก็สบายมากเมื่อมาเจอลุงหอกที่หน้าจอ YouTube บ้านเราทีวีเนี่ยสบายมากด้วยครับแล้วก็เป็นประโยชน์ของท่านอย่างยิ่งด้วยเพราะว่าท่านอยู่ในทางรูปมาตลอดนะครับพอเวลาเจอนามมาเชื่อมโยงก็ให้ปุ๊บแต่รู้อย่างนี้กลุ่มวิทยาศาสตร์เนี่ยจะกลุ่มที่เข้าใจจะได้ง่ายมากเรื่องนี้นะกลุ่มวิทยาศาสตร์จ๋านี่นะครับจะเร็วมากเร็วเหลือเกินครับมันถึงยุคมันครับโอเคนะผมก็ยินดีนะต่อยอดให้ครับท่านที่ทางด้านวิทยาศาสตร์จ๋านะครับนะเพราะฉะนั้นก็ลดนิดนึงครับขออนุญาตครับขออนุญาตครับกลุ่มวิทยาศาสตร์เนี่ยลดครับคำว่าอีอะอีโก้ลดครับลดครับมันไม่ตายหรอกจริงถ้าผมใช้อีโก้หนักนี่เยอะโอเคนะขอฝากนิดนึงเรื่องพวกนี้นะครับ
ตกลงคุณสุกเกษมเข้าใจถูกแล้วนะครับเป็นลูกกับนามนะครับต่อไปก็พัฒนาให้ได้ทางด้านสมาธิจิตนะครับจึงจะมีคำตอบสุดท้ายได้เรื่องพวกนี้นะครับต้องจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวจึงจะมีคำตอบสุดท้ายได้นะครับทวีวัฒนาแจ๋วเหมือนแก้วเจรนัยท่านต้องการกำจัดโอเคคุณแดงขอนแก่นโอเคครับปวดเขาและหลังค่ะอยากให้ลุงออกกำจัดด้วยพยายามใช้ว่ากำจัดให้มันติดปากครับอย่าใช้คำว่ารักษานะครับรู้จักลุงออกเรื่องสุขภาพต้องกำจัดอย่างเดียวขจัดผมยังไม่ยอมนะเห็นไหมขจัดมันยังยื้อนะขจัดไปมาผมไม่ใช่เครื่องทำความสะอาดน้ำเสียนะแต่ต้องมาใช้ว่าขจัดโอเคไหมขจัดเป็นพวกน้ำเสียกำจัดนี่มันแตกหักเลยเปรี้ยงไปเลยโอเคไหมถ้ารักษาก็กอดเอาไว้ภาษาต้องตีให้แตกครับถ้าตีภาษาไม่แตกจะคุยกับลูกของไม่รู้เรื่องนะให้รู้ย้ำตลอดเวลาเรื่องพวกนี้นะครับนะโอเค ตอนนี้เพิ่มโทนเสียงนิดนึงเพื่อให้ที่ใจมันเร้าไม่ใช่นะครับไม่อยากจะให้ท่านง่วงนั่งหน้าจอนะครับโอเคนะหากเราหยุดการเกิดไม่ได้สมมุติต้องไปเกิดในภพภูมิเทพเทวาก็ต้องมาก่อเกี่ยวกับมนุษย์อย่างที่เห็นทั่วไปนี่ใช่ไหมครับใช่สิครับใช่สิครับมนุษย์นี่มันเหนือกว่าเทวดาเทพพรหมแน่นอนนะครับเหนือกว่าเยอะหลายเท่าด้วยครับเอ้าถ้าบอกว่าเทพพรหมเทวดามันเหนือกว่ามนุษย์บอกมันมาลากคอมันมาจะเจอมังงะไกลุงงอกให้ดูร้องเสียมามันอยู่ตรงไหนจะรู้นะเห็นไหมครับมันมาถึงยุคนี้แล้วนะพี่ยุคไฮเทคต้องพูดอย่างนี้แหละใช่ไหมครับจะไปกราบไหว้ไปทำไมบูชาทำไมเทวดาเทพพรหมถอยถ้ามันจะมีก็คือเรื่องของเขาเรื่องเราคนที่อยู่หน้าจอสมาชิกของเราหมื่นสองหมื่นกว่าคนในเวลาเนี้ยสองหมื่นกว่าท่านเวลาเนี้ยต้องตีแตกตาตกให้มันได้ไม่งั้นมันไม่จบชีวิตเนี่ยสุดท้ายก็ไม่รู้จักตัวเราใช่ไหมล่ะอันตรายนะไม่รู้จักตัวเราเราคือใครไงครับนะคอนเซ็ปต์หรือว่าเป้าหมายของ YouTube บ้านเราทีวีหน้าแรกมีขึ้นมาแรกเราคือใครขึ้นมาก่อนเลยพวกเราเจ้าค่อยจะมาค้นหาความเป็นตัวตนของตัวเรานะครับก็มีลายเซ็นลุงออกเยอะๆกันนั่นแหละซึ่งก็ใส่เข้ามาองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ดูหน้าแรกให้มันเรียบร้อยครับหน้าแล้วก็ไปหน้าอื่นมันกดถอยหลังไปหาได้หมดแหละ YouTube เนี่ยกดถอยหลังไปหาต้นตอได้หมดแหละเออหน้าแรกเขาเขียนไม่บ้างเขาต้องมีคอนเซปต์ไอเดียตรงนั้นใช่มั้ยกว่าเขาจะมาทำตรงนั้นได้ไม่ใช่เล่นๆนะครับมันต้องมีจุดยืนที่มั่นคงและหนาแน่นต่างหากเนาะเอาล่ะผ่านไป โอเคคุณภูมิกนกเข้าใจถูกต้องแล้วนะครับเนี่ยเป็นเทวดามาก่อเกี่ยวมนุษย์ขอทานมนุษย์กินนะเปล่าเลยนะจะมาใช้คำนี้แล้วครับมันสะใจไปเลยมันตีแตกตัดตกไปเลยมันจะได้จบข่าวสักทีนึงประมาณนั้นครับมันงั้นก็ไม่ยอมจบข่าวเลยนะโอเคเอาเคยเกิดอุบัติเหตุรถชนหัวชนขอบถนนเลือดคลั่งผ่าตัดสมองมา5ปีค่ะคุณลุงมีอาการมึนๆหัวเวียงๆจะมีโอกาสหายดี หายดีใจไหมจิ้นไหมจิ้นก็จิ้นอ่ะ เรื่องนี้นะครับผมก็ไม่ทราบว่านายแพทย์นางแพทย์และนางสาวแพทย์เขาตัดต่อกันยังไงสมองนะครับโดยในย่าไว้ก่อนแล้วกันสมองเนี่ยนะครับสมองเราเนี่ยครับมันจะไม่มีเพิ่มขึ้นมานะสมองเนี่ยมันมีเท่าไหร่มีเท่านั้นตอนเด็กมันก็เท่ากับอะไรล่ะเอาว่าไข่นกกระทากันแล้วสมองโอเคไหมสมองเด็กน้อยเกิดมาเนี่ยเพราะว่าไข่นกกระทาแบบนี้ดีกว่าพอเวลาเติบโตมันก็ขยายเติบโตขึ้นมาเองจะไม่มีเพิ่มขึ้นนะครับสมองจำด้วยแล้วว่าตัดทิ้งไปแล้วก็คือหายแล้วมันสร้างเพิ่มขึ้นมันไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้ส่วนที่ตัดทิ้งมันคืออะไรต้องไปถามนายแพทย์นางสาวแพทย์ถามผมไม่ได้ในเรื่องเนี้ยเพราะฉะนั้น
การที่บอกว่าเคยเกิดอุบัติเหตุรถชนหัวชนขอบถนนอุบัติเหตุมันรถชนนะวันนู้นในขณะนั้นหัวไปชนถนนพูดถึงว่าตัวเองจำได้ใช่ไหมสลบไปสามวันยังจำได้แล้วเนี่ยคงจะมีร่องรอยเห็นน้องโอเคนะด้วยความยินดีนะเลือดมันคลั่งเลือดคลั่งคือเลือดมันแข็งตัวที่สมองอะโอเคไหมในสมองไม่มีเลือดรอบนอกสมองเต็มไปด้วยเลือดโอเคไหมในสมองเนี่ยไม่มีเลือดแต่รอบนอกสมองเต็มไปด้วยเลือดเยอะเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเอาอะไรไปเจาะสมองมันก็เลือดเข้าไปหลั่งเข้าไปในสมองเลือดมันจะทิ่มทะลุตรงไปในสมองจะเห็นได้ว่าพอเวลาเห็นสมองกระจายถนนนะฮะเลือดมันจะเต็มก็เลยคิดว่าสรุปว่าเลือดนะในสมองมีเลือดโอเคไหมครับเอาละกลับกันนะ นิดนึง ผ่าตัดสมองมาตั้ง5ปีอาการมันมึนๆหัวเวียงๆมันมึนมันชานี่นะครับเบลอมึนชาเบลอหัวหมุนหัวเวียงโอเคไหมมันไม่เที่ยงมันไม่ตรงเดินๆไปเหมือนกับจะเซสลาล้มเดินๆดีเหมือนกับอะไรล่ะนั่งๆในรถเหมือนรถพลิกคว่ำประมาณนี้มันเซมันเบียดไปอย่างนั้นเนาะโอกาสจะหายดีด้วยไอ้ตรงนี้โอกาสจะหายดีไหมเนี่ยไม่รับประกันแต่ถ้าจะลองด้วย2มือเปล่ากันหนึ่งความเข้าใจก็ยินดีนะก็ต้องทดสอบนะครับผมไม่ใช่หมอผมจะไปการันตียังไงหมอเขายังการันตีไม่ได้เลยนายแพทย์นางแพทย์ยังไม่ได้เลยผมคือใครเนี่ยคิดยังไงสิครับใช่ไหมถ้าเชื่อมั่นว่าพนักงานบริสุทธิ์นี่พอที่จะช่วยได้พอที่จะช่วยได้ก็ผมไม่เคยปฏิเสธใครนะก็สองมือเปล่าโอเคนะหวังว่าคงเข้าใจตัดสินใจเองครับท่านที่คุณมุกดาก็แล้วตัดสินใจเองเนาะในนี้ในคุณมุกดาเนี่ยจะให้ผมนู่นนี่นั่นไม่เอาอยู่แล้วจ้าเนี่ยคุณฟันโรดเนี่ยถูกวางยาสลบมาไม่น้อยกว่า20ครั้งเนี่ยคุณฟันโรดเนี่ยเห็นไหมครับในเนี้ย เพราะฉะนั้นมันก็เลยขาดตอนความจำนะมาถึงจุดหนึ่งมันก็เอ้ยเก่าๆมันจำไม่ได้มันหายไปไหนวะเนี่ยก็เหมือนกับสะพานมันขาดอ่ะนี่ดีกว่าเออสะพานข้ามถนนข้ามแม่น้ำเนี่ยนะเหมือนกับสะพานพอเวลาไปใส่ยาสลบไปเหมือนกับสะพานขาดกลางสะพานมันก็ตัดตรงนั้นน่ะพอได้ไหมครับนี่วิธีการจำลองภาพเพิ่มการอธิบายเชื่อมโยงตรงที่บอกว่าไป กินยาสลบฉีดสลบนี่นะครับอย่าคิดว่าดีนะ หลีกได้หลีกเรียนได้พี่นะการรับรู้โดยปกติของมนุษย์เราช้าหรืออยู่ในระหว่างการเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปและสิ้นสุดลงการรับรู้เราจะอยู่ในกรอบของการเปลี่ยนแปลงไปเพราะเช่นนี้จึงทำให้เรามองเห็นช่วงเวลาใช่หรือไม่ครับหรือมีตัวกลางมาลดทอนการรับรู้จึงทำให้ช้าขออภัยครับหากคำถามอาจจะไม่ชัดเจนโอเคคุณโยชิสุเนะสุเนะโยชิชุยโยชิชุยไม่รู้ผมออกเสียงทันหรือเปล่าโยชิซุยชุดเนี้ยโอเคนะฟังใหม่นะครับ การรับรู้โดยปกติของมนุษย์เรามันจะช้ามันจะช้าหรืออยู่ในระหว่างการเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงคล้ายๆกับว่าอย่าลืมนะฮะว่าฟังอันนี้นะผมจะพูดคำพูดแอคชั่นจะเท่ากับเรีแอคชั่นอธิบายความง่ายๆครับเนี่ยเอาตัวกลางนะครับแอคชั่นถ้าผมกระแทกฝั่งนี้ปุ๊บฝั่งนู้นก็ต้องมีปฏิกิริยาเห็นไหมแอคชั่นจะเท่ากับรีแอคชั่นนะจำไม่เป็นหลักนิดหนึ่งตรงนี้นะอย่างเช่นผมใช้เสียงเราท่านเนี่ยแอคชั่นทั้งผมท่านก็โต้ตอบทีนี้การส่งสัญญาณที่ถึงกันและกัน
มันจะช้าถ้า YouTube มันช้าอยู่ประมาณวินาทีเศษถ้าเป็นเฟซมันจะช้าอยู่ประมาณ3วินาทีเศษงั้นเวลาผมพูดทีผมปากผมไปตั้งเงือบๆแล้วท่านจึงได้ยินทีหลังนั่นคือแปลว่ามันช้านะว่าเรีแอคชั่นมันช้าโอเคไหมครับน่ะมันไม่ใช่เรียลไทม์ที่แท้จริงใช่ไหมถ้ายิ่งเรีแอคชั่นช้าเท่าใดก็แปลว่าปฏิกิริยาตอบสนองเสียงร้าวช้าเท่าไรมันก็ยิ่งทำให้การตัดสินใจล่าช้าทันทีเพราะฉะนั้นการฝึกให้มีปฏิกิริยาตอบเสียงร้าวเร็วจะต้องมีสติเร็วสติคือความรู้สึกอย่าคิดมากเห็นปุ๊บรู้สึกว่าเขียวเห็นปั๊บรู้สึกดำเห็นปั๊บรู้สึกดีเห็นปั๊บรู้สึกไม่ดีรู้สึกตัวนี้ไม่ใช่เห็นปุ๊บกว่าจะรู้มันดีอ้าวไปเห็นไหมครับการโต้ตอบสิ่งเราช้านั่นนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับงานก็ต้องฝึกสติให้เร็วให้ช้าก็คือประสาททั้ง5นี่เองให้มันเร็วการฝึกอย่างไรถึงจะให้เร็วเพราะมนุษย์ก็คือมนุษย์เนาะไม่ใช่เครื่องจักรอ่ะมันจะใส่เกียร์บูสต์ก็ไม่ใส่ซูเปอร์อาจจะซูเปอร์ชาร์จเจอร์เหมือนเครื่องยนต์มันก็ไม่ได้โอเคมั้ยครับเพราะงั้นก็ต้องเรียนรู้ค่อยๆพิจารณาตามเข้าใจตามทีน้อย2น้อยนี่นะครับโอเคมั้ยครับก็อย่างเงี้ยก็เป็นการเรียนรู้ปรับตัวตามก็แค่นั้นเองนะครับเป็นหลักการนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการขอสรุปตรงนี้นะคุณโยชิซุยนะครับซูเนะเนี่ยอีกครั้งหนึ่งครับผมจะอ่านช้าๆให้ฟังในเรื่องทั่วไปนะครับอ่านให้หมดเพราะว่าเป็นคำถามที่ดีน่าจะขยายความโอเคไหมครับ แล้วก็แยกแยะย่อยเพื่อตีแตกตัดตกให้มันจบข่าวประมาณนั้นโอเคฟังใหม่ครับการรับรู้โดยปกติของมนุษย์เราจะช้าถูกต้องครับถูกต้องครับมันจะช้าเช่นสั่นกระดิ่งหน้าบ้านกว่ามันจะได้ยินเสียงมันต้องเดินทางไหมฮะคลื่นเสียงมันต้องเดินทางมาจะต้องช้า1วินาทีเนี่ยนะเสียงจะเดินทางผ่านชั้นบรรยากาศคือความนั้นในอากาศ1วินาทีเนี่ยเป้งๆเนี่ยฮะหรือในหนึ่งเขาบอกว่าเสียงเดินทางในชั้นบรรยากาศทั่วๆไปเนี่ยฮะจะเดินทางวินาทีหนึ่งช่วงเป้งๆเนี่ยฮะมันไปได้663เมตรต่อวินาทีเนี่ยนะเป้งทีเนี่ยตีละครั้งเป้งเนี่ยครับโอเคนะเป้งเดียวเดี๋ยวเป้งมันจะไปได้ในวินาทีมันได้ไปได้663หรือ36เมตรเนี่ยโอเคนะใครมีตัวเลขเต็มๆนะบอกหน่อยนะครับผมก็รู้แต่ว่า600ตัวเศษเท่าไหร่จะไปสนใจนะครับนะนี่ก็คือตัวนึงเพราะฉะนั้นชั้นบรรยากาศมีความหนาแน่นอยู่ความหนาแน่นของอากาศนั่นคือพลังงานจลมันต้านอยู่เห็นไหมครับคือแนวราบนั่นเองครับผมปกติมันจะมีความกดพลังงานจลแล้วมันจะกดตัวเราอยู่นะฮะ 14.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้วที่ระดับน้ำแต่นั่นคือพลังงานจลนั่นแหละครับพลังงานจลคือพลังงานของความกดของอากาศเท่านั้นเองอย่าไปคิดไกลแล้วใครจะห้ามมันได้ทีเนี่ยความกดอากาศไม่มีทางห้ามได้หรอกครับใครก็ชนะพลังงานจลไม่ได้หรอกไม่มีทางวัตถุสิ่งของใดๆก็ไม่สามารถเอาชนะพลังงานจลได้ไม่มีทางเห็นไหมครับมีจิตเท่านั้นจะเอาชนะได้นะจิตนี่แหละบอกต้องจิตต้องบริสุทธิ์นะโอเคนะผมพูดจาเพื่อสรุปอีกทีนึงคำว่าปกติการรับรู้มันจะช้าการรับรู้มันจะช้าถูกต้องครับนะหรืออยู่ในระหว่างการเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงมันก็ถูกแหละครับในเวลามันผ่านไปก็คือเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าการเคลื่อนที่ของการเคลื่อนที่ของการหมุนของโลกนะมันหยุดไม่ได้โลกใบนี้โลกใบนี้หมุนรอบตัวเองนะมันหมุนเร็วเท่ากับความเร็วของแสงนะให้รู้ไว้มีใครรู้สึกบ้างไม่มีทางรู้สึกได้แล้วกันว่าโลกใบนี้มันหมุนแล้วเกิดมีสักคนหนึ่งรู้สึกว่าโลกมันหมุนทีนี้เอามีไหมที่ในโลกเนี่ยเอาไหมจะบอกลุงหงอกนี่แหละฮะเป็นคนที่รู้สึกว่าโลกมันหมุนทุกวินาทีเนี่ยเอาแน่ไหมผมพูดเช่นนี้ท่านก็รับไม่ได้
เพราะท่านก็ไม่สามารถทำตรงนั้นได้ก็ผมรู้ได้ไม่งั้นจะใช้สองมือเปล่ารักษาผู้คนได้ไงล่ะครับพลังงานตรงนี้มันบริสุทธิ์จตะมันบริสุทธิ์อะไรครับมันบริสุทธิ์โดยแท้ๆเนี่ยโอเคไหมครับเนี่ยขอให้ติดตามครับเอาล่ะไปเรื่อยๆการรับรู้เราอยู่ในกรอบของการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมการรับรู้อยู่ในกรอบการเปลี่ยนแปลงไปมันก็ใช่เนาะนะถ้าเป็นการรู้ในกรอบของอากาลิโกนะครับอากาลิโกเอหิปัสสุโกโอปะระติโกปัจจัตตังเวทิพตโพวินยูหิติอย่าลืมสาธุนะได้ยินคำพวกนี้ท่านต้องสาธุเอาไว้ในใจนะกลุ่มสาธุก็ต้องสาธุด้วยนะอากาลิโกมันแปลว่าไม่มีเวลาหรือเวลาเป็นศูนย์นั่นเองครับซึ่งวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ทำไม่ได้นะครับไม่มีทางทำได้เวลาเป็นทำให้เวลาเป็นศูนย์ทำไม่ได้แน่นอนมันแปลว่าวิทยาศาสตร์บวกกับคณิตศาสตร์รวมหัวกันทั้งโลกก็ไม่สามารถที่จะทำเวลาเป็นศูนย์ได้ไม่มีทางจิตศาสตร์ทำได้แน่นอนโอเคไหมครับถามว่าใครคือคนนั้นน่ะท่านต้องหาเองนะใครคือคนนั้นหาให้เจอมีแน่นอนมนุษย์โลกใบนี้อ้าว 7,000 กว่าล้านคนมีแน่ๆด้วยอ้าวหาให้เจออะไรทำนองนั้นเนาะเอาล่ะโอเคแปลว่าคุณทางด้านชีวิตเข้าใจแล้วนะครับเพราะดูตามตัวหนังสือนี่ก็ถือว่าเข้าใจที่ผมจะให้หลายๆท่านได้กรุณาทำเข้าใจตามก็เลยต้องอ่านให้ฟังเป็นลำดับอย่างนี้นะ ไอ้ตัวกลางมาลดทอนการรับรู้ให้ช้าสิ่งนั้นคือความต้านทานของอากาศนี่แหละนะความกดความดันความชื้นนี่แหละและความร้อนนะเป็นตัวมันเป็นทั้งตัวแปรเป็นทั้งตัวเปลี่ยนเป็นตัวทั้งตัวเร่งเป็นตัวทั้งผลักดูดอสารพัดความกดความดันความชื้นของอากาศนี่แหละครับเห็นไหมครับโอเคนะทำให้ชะลอการรับรู้ก็เลยไม่เร็วตามที่ว่าเป็นเรียลไทม์ไงถ้าหากว่ารับรู้เรียลไทม์ปุ๊บแอคชั่นนั้นจะต้องเท่ากับเรียลชั่นสตาร์ทต้องเท่ากับฟินิชนะเห็นไหมครับเกิดจุดเกิดกับจุดดับก็จุดเดียวกันนั่นเองครับโอเคนะจะต้องถึงขั้นนั้นนะครับจึงจะแน่นอนอัตราเร็วอย่างเดียวครับที่จะได้ที่ว่านี้ต้องไปเจอด้านที่สามของด้านสามของเรียนนะครับหรือต้องเข้าสู่สภาวะของระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนโปรตอนกับนิวตรอนให้ได้มันจิตอย่างเดียวครับพี่ที่ว่าเนี่ยไม่มีทางอื่นนะครับจะใช้ภาษาใดก็หนีไม่พ้นเรื่องจิตนะสติสมาธิจิตจิตคือความสว่างคือบุญคือปัญญานะเพราะฉะนั้นจิตคือปัญญาแต่ต้องจิตบริสุทธิ์นะมันจึงจะเป็น wisdom เพียว wisdom โอเคไหมถ้าใครได้สภาวะนี้คำตอบสุดท้ายแล้วครับเป็น super being ทันทีครับเป็น super being ทันทีโอเคไหมนะโอเคนะโอ้เหนื่อยไหมพี่ผมว่าท่านเหนื่อยนะแต่ผมสนุกนะผมไม่เหนื่อยอยู่แล้วพูดเรื่องพวกนี้ขอบคุณลุงหงอกและทีมงานทุกหน่วยลุงหงอกครับผมจำได้ว่าคุณลุงเคยถามใครก็ไม่รู้สภาวะพระนิพพานเป็นอย่างไรผมก็คิดมาตลอดตัวไม่ถึงฟังให้ดีนะโอ้โหท่านพูดนี้ฟังให้ดีนะวันนี้รู้สึกไม่ติดคุกไม่ใช่ไปแล้วเหรอถูกขังไว้แล้วไม่ใช่เลยเอาจากคุณเส้นรอบวงกลมนะครับเส้นรอบวงกลมอันเนี่ยแสดงว่าคนเนี้ยเป็นข้าพายไงการอันเนี่ยต้องบอกว่าข้าพายถ้ารู้จนสุดข้าพายอย่างนี้ใครเธอคือใครฉันคือข้าพายใครทำไมโอเคไหมคุณเส้นรอบวงกลมนะครับโอเคฟังให้ดีนะครับลุงหงอกครับผมจำได้ว่าคุณลุงเคยถามใครก็ไม่รู้วงเล็บ
สภาวะพระนิพพานเป็นอย่างไรผมก็คิดมาตลอดตัวเองเดี๋ยวนะผมก็คิดมาตลอดตัวเองไม่ถึงแล้วมาบอกว่าศีลห้าได้ศีลห้าได้ยังหารู้ไม่ว่าไอ้ตัวนี้แหละตัวจริงเสียงจริงคือวันนี้รู้แล้วนะเดี๋ยวนะครับวันหนึ่งเวลานั้นนะครับคำถามนี้ คำพูดนี้นำเอาเป็นการบันทึกเสียงด้วยนะครับตอนที่ผมทำรายการวิทยุอยู่ปีไหนจำไม่ได้ที่เหยียดจำนะเป็นดี51นะ52เนี่ยประมาณนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะอาจจะก่อนนะมั้งโอเคจะไปจำปี ในรายการวิทยุของผมที่ผมทำรายการประชาชีวิตที่วิทยุยานเกราะ AM 540นะครับจำหน่อยตรงนี้ไม่ต้องจำเล่าให้ฟังเฉยๆเพราะว่าตอนนี้ผมปิดไปแล้วรายการนี้ หยุดไปแล้วนะครับวันหนึ่งเวลานั้นผมก็ไปแถวนู้นนะครับนครปฐมทางไปสวนบุรีทางไปหน่อยละผมตั้งใจว่าจะไปตรงนั้นเดี๋ยวนะกำแพงแสนแถวนั้นก็มีวิทยาเขตมหาวิทยาลัยวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนะไปก็ไปแวะแถวนั้นเขาเรียกว่าวัดหนึ่งเรียกวัดอ่อนน้อยแวะเข้าไปโอ้ยเขาฟังกันเยอะผมก็ไปกลางวงไปถามดูว่าผมถามท่านว่าสภาวะพระนิพพานเป็นเช่นไรท่านก็ตอบผมว่าศีลห้าถือได้หมดหรือยังนะสะพานก็มีแต่สะพานนั่นแหละสะพานข้ามนู่นข้ามนี่แปลว่าคนตอบไม่ตรงคำถามผมก็เลยไม่ถามก็เลยหยุดนิ่งใช่ไหมผมก็เลยไม่ต่อนะเมื่อผมไม่ต่อผมก็หยุดนิ่งจนทั้งได้เวลาสมควรผมก็รักษามารยาทนะผมอยู่คนกลางวงอยู่เนาะต้องรักษามารยาทผมจะกระโตกระตากได้ไงว่าแล้วก็ค่อยๆเอียงตัวออกมาจากทุกคนสุดท้ายมันก็โค้งกันรอบอย่างงามแล้วก็ออกจากห้องนั้นออกจากบริเวณออกมาจนทั้งถึงวันทุกวันนี้ก็ไม่เคยเจอเลยครับนะจำเอาไว้แค่นี้ก็พอแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นไปอีกทีนึงอย่าไปขยายความมันไม่ดีนะครับเมื่อรู้ชัดว่านี้เนี่ยตอบไม่ตรงคำถามลุงหงระวังให้ดีเถอะ เจอง่ายแต่ไปเล่นไหมเอาครับเรื่องของเขาพี่อย่าไปถอยหลังหาโอเคคุณยี่ขอบคุณครับกดแชร์สาธารณะตรงไหนครับผมเอาแล้วกัน ผมจะรู้ได้ไงครับแชร์เอาเองก็แล้วกันอยากแชร์หรือว่า อยากแชร์หรือว่าจะอยากอะไรก็เรียกก็แชร์เขาเรียกแชร์เด้อนะแชร์ก็แชร์ไปอยากแชร์อยากชมเชิญเข้าไปเถอะอ๋อนี่มือเยอะแยะไปเนี่ยฝ่ามือก็มีแถวเนี่ย คนไกลแม่ขอบพระคุณลุงที่ทีมงานทุกคนค่ะพักผ่อนนอนหลับขอให้ฝันดีโอเครู้สึกอะไรกับข่าวนี้ครับจากสำนักข่าว BBC ไทยกระทรวงต่างประเทศสหรัฐออกคำเตือนดูสิว่าไงออกคำเตือนดูสิทั้งนั้นลองฟังนะครับมีใครส่งข้อความยาวๆมาลุงงอกรู้สึกอย่างไรกับข่าวนี้ครับข่าวจากสำนักข่าว BBC ไทยกระทรวงต่างประเทศสหรัฐออกคำเตือนเจ้าหน้าที่สหรัฐในจีนให้ระวังเสียงที่ผิดปกติที่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บทางสมองภายหลังมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่คนหนึ่งมีอาการผิดปกติด้านการได้ยินและการมองเห็นซึ่งอาการคล้ายกับที่เกิดกับเจ้าหน้าที่สหรัฐหลายสิบคนที่คิวบาเมื่อ2ปีก่อนฟังให้ดีนะครับเรื่องเสียงนี่นะครับมันจะมีเสียงแหลมปี๊ดนะฮะข้อที่โอกาสเล่าให้ฟังนะครับผมไปทำให้ฝนตกที่บึงบอระเพ็ดผมจะมีเครื่องมือชนิดหนึ่งนะครับบอกให้ก็ได้เลเซอร์ก็แล้วกันตอนนั้นจะมีความ
เปิดด้วยดีไม่ใช่ผมทำเฉพาะขึ้นมานะครับหนึ่งกล่องหิ้วนะครับเวลาไม่ใช่ผมทำนะฝ่ายเทคนิคของผมนั่นแหละเขาชื่อคุณชาญชัยนะเขาทำตรงนี้ให้ผมไม่ว่าจะเป็นเสียงจะเป็นแสงก็ตามทีนะครับผมบอกว่าแสงกับเสียงมันเกิดมาที่เดียวกันนะผมบอกเขาไปว่าหาอุปกรณ์ให้มันทำกับแสงกับเสียงให้มีที่เดียวกันให้ได้ครับผมจะไปทำสักอย่างหนึ่งนั่นนะทั้งแสงก็แสงแบบนะครับแบบแสงแบบเหมือนไฟแฟลชนะครับแบบส่วนเสียงก็สามารถเร่งได้ให้มีความถี่ให้มีเสียงตัวนั้นนะครับมันจะมีความถี่เกินการได้ยินของมนุษย์เพราะนั้นเจ้าเสียงที่ว่านี้มันไม่มีเสียงดังให้ท่านได้ยินหรอกโอเคไหมแต่ถ้าหากว่ามันปล่อยมาแล้วเสียงมาแล้วนั่นแหละครับแล้วเสียงทำการถูกต้องครับหูอื้อได้แน่นอนหูบอดได้แน่ด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้ต้องระวังเพราะฉะนั้นผมถึงพยายามอยากจะให้ท่านได้รู้จักคำว่า PE พลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยเอามาใช้ป้องกันผลพูดจังไอ้โรคไอ้โทษไอ้เครื่องมือไฮเทคเนี่ยนะครับคลื่นเนี่ยมันก็มาแล้วมือถือมือถอยก็ส่วนหนึ่งแล้วถ้าเป็นคลื่นเสียงมารูปแบบนั้นเราจะไม่รู้ว่าใครเป็นคนปล่อยสมมติว่าไปอยู่กลางวงไหนก็ได้เขาปล่อยเครื่องเสียงนี่ออกมาเลยหูเอ้ยหมดทั้งไม่รู้ทั้งสนามหลวงแล้วอ่ะนะครับเพราะระยะทำการมันแผ่เป็นรัศมีออกมาเสียงนั้นจะไม่ได้ยินเพราะมันมีความถี่สูงเกินกว่าการได้ยินของหูในของเราจะได้ยินก็อะไรเขาเรียกเดซิเบลเนี่ยเดี๋ยวนะผมก็ไม่ได้จำอะไรคณะกนาแล้วเนี่ยถ้าหาว่าเสียงดังถึง90เดซิเบลเนี่ยมันรับไม่ได้นี่เสียงดังนะไอ้เสียงไม่ดังเนี่ยจะมีความถี่สูงนี่นะครับตัวนี้อันตรายเสียงไม่ดังแต่มีความถี่สูงโอเคไหมครับไอ้เจ้าความถี่ตรงนั้นแหละฮะมันจะมาทำลายมันทำลายประสาทหูก็คือเข้าสู่สมองเรื่องคลื่นเสียงจะเป็นเช่นนั้นและแสงก็เหมือนกันนะพี่เอ๋ยคลื่นแสงเนี่ยอย่าคิดว่าเล่นเหลวไหลนะผมรู้จักเรื่องพวกนี้ดีผมจึงมาบอกผ่าน YouTube บ้านเราทีวีให้กับสมาชิก 20,000 กว่าคนได้รับกรุณารับทราบนะจะได้ป้องกันได้เพราะนั้นการทำสมาธิที่ผมนำพาสมาธิให้นั่นนะครับเป็นการฝึกฟื้นฟูพลังงานที่ให้มีมากขึ้นผมอยู่คนเดียวไม่ได้นะพี่อยู่ด้วยกันเยอะเกิดมันมีสงครามพวกนี้ขึ้นมาทำไงล่ะครับไม่ตายที่กรุงเทพหรอผมไม่ได้พูดเล่นนะคลื่นมันลงมาจากไหนมาคลื่นสินี่แหละคลื่นที่ว่าเนี่ยคลื่นที่ว่าเนี่ยมันจะมาจากบนขาอ่อนหมดนะพี่ให้ดูผมไม่ได้พูดเล่นนะผมรู้เรื่องนี้ดีแล้วกันรู้แล้วไม่มาบอกกันแล้วรู้ไปทำแมวจะเป็นอย่างเมื่อบอกแล้วเกิดประโยชน์ไปที่ไหนผมลูกชาวนานี่แหละครับผมไม่ต้องจบอะไรก็ยังได้แต่ผมมีสิทธิโดยชอบธรรมนะผมจะจบตัวของผมเองผมไม่ต้องใช้ตำราเล่มไหนด้วยนี่เป็นต้น กายใจจิตผมนี่แหละดีไหมพี่ถ้าดีก็พยักหน้าก็จบข่าวโอเคครับข่าวที่ว่านี้เป็นความจริงนะเขาจะปล่อยความเข้มข้นจุดใดก็ตามมันได้หมดนะครับเพราะนั้นต้องไม่มีทางเลือกอื่นครับทางป้องกันตัวเองโดยการทำสมาธิวิธีการลุงหอและคณะได้พาท่านทำอยู่แล้วงับอากาศเนี่ยสุดยอดมากกลืนอากาศโอเคใช่ว่ากลืนดีกว่ากลืนอากาศโดยการสูดเข้าไปทางปากเร็วกลืนเข้าไปเหมือนกลืนน้ำกลืนอากาศโอเคไหมแล้วก็กดนิ่งเอาไว้กลั้นนานแสนนานเลยแล้วมันจะดันระเบิดมาเองปุ๊บตัวนั้นมาทับจะได้ครับนั่นคือหนึ่งในหลายวิธีที่ลุงหงอเลยที่ลุงหงอพาทำหนึ่งในหลายวิธีนี้ถือว่าวิธีที่เร็วที่สุดครับในการที่จะให้พลังงานเอาพลังงานจากอากาศที่เราอัดเข้าไปเนี่ยครับมันจะเบิร์นคือเบิร์นิ่งเนี่ยเบิร์นิ่งก็คือเผาไหม้สันดาบเนี่ยนะครับสารอาหารก็ดีไขมันก็ดีน้ำตาลก็ดีมันจะไปหมดไม่มีเหลือหรอกครับเจอลุงหงอหงายหมดว่าไปโน่นเห็นไหมโอ้คุณจิราพรโอเคยินดีครับกดแชร์จะขึ้นว่าเขียนโพสกดเขียนโพสแล้วกดโพสอีกทีจ้ะแน่เ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการกดแชร์บอกต่อไปครับวิธีการก็บอกต่อไปในจอนี่ครับนะขยายความไปเวลาอยากเข้าใจเรื่องเวลาครับเรื่องเวลาเป็นเรื่องที่เข้าใจยากนะครับบอกให้ทราบไปเรื่องเวลาโดยพูดถึงเวลาอากาศเรียกว่าเข้าใจยากมากนะครับมันเข้าถึงนั่นจึงจะเข้าใจนะครับไม่มีทางเลือกอื่นเรื่องเวลาเป็นศูนย์นี้ต้องเข้าถึงเท่านั้นจึงจะเข้าใจโดยแจ้งโอเคไหมครับก็ว่าเข้าถึงไม่ต้องใช้วัตถุสิ่งของใดๆก็ตามคือเรื่องสมาธิจิตธรรมดาแต่มันไม่ใช่ธรรมดาโอเคนะครับก็วิธีพวกนี้นะครับค่อยๆทำครับผู้สนใจใฝ่รู้เรื่องนี้ก็จะดีนะครับฟังลุงออกแล้วติดตามจินตนาการและคิดตามจินตนาการเป็นภาพตามครับโอเคครับถูกต้องครับขอบคุณมากครับคุณโยชิพยายามบอกกันต่อไปวิธีการนะครับต้องการเผยแพร่ผมต้องการเผยแพร่นะผมรู้ว่ามนุษย์จะเจอปัญหาหนักนะครับนะต้องการเผยแพร่ต้องการบอกต่อไปแล้วเวลาเผยไม่ต้องมาเชื่อลุงงอกผมต้องการให้ท่านเชื่อมันในตัวของท่านเองลุงงอกมีแล้วอย่ามาเชื่อลุงงอกเห็นไหมป้ายข้างหลังเนี่ยอย่าเชื่อเห็นเต็มข้างหลังเห็นไหมเห็นหรือยังใช่ไหมครับเราป้องกันความเชื่อขนาดนั้นนะครับทั้งหลายในโลกนี้เขาต้องการให้เชื่อกันครูทุกคนก็อยากให้นักเรียนเชื่อครูไม่มีผิดโอเคไหมจะครูคิดกลับบ้างไหมล่ะอยากจะให้นักเรียนเข้าใจสินะเห็นไหมเหมือนความใจคนละด้านนะให้รู้ว่าเอาเปล่านะครูอยากจะให้นักเรียนทุกคนเชื่อครูนะเชื่ออะไรเชื่อตามคำบอกคำสอนโอเคไหมอีกด้านหนึ่งครูอยากจะให้นักเรียนเข้าใจครูกับคำว่าเชื่อครูมันคนละมิตินะครับคิดไม่เป็นนะครับถ้าคิดไม่เป็นยุ่งงั้นก็คิดไปต้องคิดกลับครับจึงจะมีข้อยุติตรงนี้นะในหนึ่งก็บอกว่าใจเขาใจเรานั่นครับอ๋อถ้าใช่แค่นวบเบาพี่ก็ความถี่ที่ยังไม่ครบยังมีอีกไหมครับคุณสุขเกษมความถี่ที่ยังไม่คุ้นพบ ความถี่ที่ยังค้นหาไม่เจองี้ดีกว่าก็คือยังไม่พบฟังให้ดีนะฮะทางวิทยาศาสตร์ไม่มีทางพบกันแล้วกันนะความถี่ที่ยังที่วิทยาศาสตร์สามารถค้นพบมีอยู่ไหมถ้าตอบบอกว่ามีแน่นอนความถี่นั้นคืออะไรคำตอบสุดท้ายต่อรองความถี่ที่ไม่ใช่ความถี่โอ้โหกระปั้นทุบต่อจังเลยเห็นไหมความถี่ที่ไม่ใช่ความถี่อะไรทั้งนั้นความว่างทั้งอ่ะใส่เข้าไปความว่างเข้าไปนะนั่นแหละครับอ่ะหรือค่าคงที่อ่ะเอาชื่อก๊าซก็ได้คือก๊าซอีเทอร์เอามาอืมนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์ไม่มีทางค้นพบได้เลยไม่มีทางเลยนะครับเพราะฉะนั้นสมาธิจิตแล้วเนี่ยครับสติสมาธิจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยจะค้นพบตรงนี้ได้เท่านั้นทุกท่านอยู่ในหน้าจอมีสิทธิโดยชอบธรรมครับผมโอไหมถ้าโอระบาดมันดีไหมโอเคครับต่อไปดูสิผมจะเขียนไปเรื่อยแหละนักวิทยาศาสตร์โลกตะวันตกสภาพบรรยากาศที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่เข้มข้นในชั้นเรือนกระจกเอากระจกไปหากระจกกันที่ไหนจะเป็นตัวการทำให้พืชอาหารหลักของชาวโลกยกตัวอย่างเช่นข้าวมีคุณค่าทางโภชนาการลดลงโอ้เดี๋ยวต้องตั้งใจอ่านนิดนึงครับตรงนี้นะครับเพราะว่า จะยาวไปหรือเปล่าเชฟ คุณลุงครับ ครับผม นักวิทยาศาสตร์โลกตะวันตก สภาพอากาศที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่เข้มข้นในชั้นเรือนกระจกจะเป็นตัวการที่ทำให้พืชอาหารหลักของชาวโลกอย่างข้าวมีคุณค่าทางโภชนาการลดลงโดยข้าวและพืชที่เป็นอาหารอื่นๆ
จะสูญเสียวิตามินเกลือแร่สำคัญไปปริมาณมากเนื่องจากภาวะผิดปกติในการสังเคราะห์แสงถ้ากับผมนะถ้ามีคำว่าในส่วนตัวนะมีคำว่าวิตามินผมไม่ยอมรับนะให้ดูไว้ผมไม่ยอมวิตามินผมไม่ยอมรับวิตามินไม่ยอมรับฮอร์โมนที่เขาว่านะครับนะเข้าใจนิดนึงก่อนเดี๋ยวนะมันมีอยู่หลายคำคุณค่าพวกแร่ธาตุอะไรกันนะหนึ่งคำว่าแร่ธาตุผมก็ไม่ยอมรับนะจะบอกให้ทราบนะครับผมก็พูดไปอย่างนั้นแหละที่เขาว่าก็ว่าตามเขาแต่ตัวแร่ธาตุผมจะไม่ยอมรับนะครับในส่วนตัวผมนะผมพูดถึงมาส่วนตัวผมมันก็เพราะอย่างนี้มันถึงไม่เรียนจบอะไรก็เพราะอย่างนี้นะมันถึงไม่จบอะไรมาก็เพราะอย่างนี้แหละมันถึงไม่จบอะไรมามันก็เพราะอย่างนี้แหละ มันจบไม่ได้เขากำหนดเอาไว้สดผมไม่เดินตามใครแล้วครับเดินตามมาเยอะแล้ว74ปีแล้วโอเคนะเอาสรุปกันแล้วกันเนาะโดยรวมกันแล้วกันนะเกี่ยวกับเรื่องของคาร์บอนไดออกไซด์กันแล้วกันคาร์บอนไดออกไซด์จริงๆนะลองวัดจากพื้นดินขึ้นไปคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันมีมากก็คืออยู่ในขั้นต่ำพื้นราบพื้นดินเนี่ยครับมีมากมากเพราะถ้าพูดถึงว่ากลุ่มโมเลกุลเนี่ยมันก็ยิ่งมีหลายๆโมเลกุลซับซ้อนกันก็ยิ่งนะมันหนีแรงดึงดูดไปไม่พ้นก็แปลว่ายิ่งหนักก็ยิ่งติดพื้นพวกก๊าซกันมาทีนี้พอเวลาสูงขึ้นไปมันก็เป็นอะตอมนะไม่รู้หรอกสูงขึ้นไปถึงนู่นเนี่ย50,000ฟิตได้ไหมในระดับที่เครื่องบินขับไล่เขาเล่นงานกันทั้งบนนู่นเนี่ยครับเครื่องบินโดยสารนั้นแค่40,000ฟิตเขาบินทุกวันเนี่ยถึง40,000หรือเปล่า30,000-40,000ประมาณนั้นครับนะฮะไอ้50,000ของผมก็คือเครื่องบินขับไล่ทั้งสูงนู่นน่ะแกนะแน่ระดับนั้นนะครับจะไอ้ความหนาแน่นของอากาศมันจะลดลงไปนะกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มก๊าซออกซิเจนกลุ่มพวกนั้นแหละครับเขาเรียกว่าหลังคาโลกพอเวลามันถึงนี่เรือนกระจกบางทีผมจะไม่ค่อยจะตามเขาเท่าไหร่ครับว่าเรือกระจกเนาะคือมันเป็นโค้งลักษณะนี้โลกมันก็โค้งนี่เนาะเหมือนรุ้งกินน้ำนี่โอเคไหมมันก็เป็นเรือมันก็เป็นเขาบอกว่าเป็นกระจกผมบอกว่ายังไม่ขยายความดีกว่ามันจะยาวไปให้เพียงแต่บอกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ที่เขาว่าความจริงมันได้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ความจริงมีคำหนึ่งสาร CFC นะเขาเรียกว่าอะไรสาร CFC นะนะคำเต็มเลย C คลอโรคลอโรฟูออไรด์เนี่ย CFC โอ้พอผมสร้างพวกนี้ พวกกลุ่มพวกน้ำมันปิโตรเลียมพวกนี้นะครับเกิดมาไม่ได้เป็นนักจำนักเท่าไหร่หรอกครับ ขอบคุณครับผมถึงติดเรื่องเวลามานานเลยเหมือนมันคาใจโอเค มนุษย์เราถ้าไม่มีเวลากำกับนะฮะมันจะติดต่อประสานงานกันไม่ได้เลยนะครับในโลกต้องใช้เวลาในโลกพฤติกรรมของโลกกิจกรรมของมนุษย์โลกต้องขึ้นตรงกับเวลานะครับแต่เวลาที่ไม่ต้องขึ้นตรงกับอะไรเลยคือเวลาที่เรียกว่าอากาลิโกนะครับตรงนี้ต้องพัฒนาไปถึงจิตบริสุทธิ์จึงจะรู้ได้นะครับถ้าไม่บริสุทธิ์ไม่มีทางรู้ได้เลยครับคำว่าอากาลิโกมันเป็นภาษาที่เด่นชัดมาก84,000พระพุทธกรรมขันธ์ผมจะยอมรับตรงนี้เป็นคำที่ยิ่งใหญ่มากครับส่วนกฎพระจารักษ์เป็นเอาไว้อธิบายนะครับปฏิจจสมุปบาทก็เอาไว้อธิบายนะสติปัฏฐาน4ก็อธิบายขันธ์5ก็ไว้อธิบายนะครับแต่สุดท้ายคืออากาลิโกนะครับเป็นสุดยอดของภาษาที่พระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกนะครับถือโอกาสยืนยันคำนี้ด้วยครับฟังคุณลุงแล้วได้ความรู้ไม่ขยายความตรงนั้นสสารมีความหนาแน่นสูงจึงตกอยู่ภายใต้แรงดึงดูดพลังงานมีความหนาแน่นต่ำกว่าหรือมีมวลเบาบางกว่าสสารจึงหลุดพ้นจากแรงดูดโอ้คุณโยชิสุริถูกต้องครับเป็นความใจถูกต้องที่สุดนะครับอะไรก็ตามที่มันหนักมันก็เข้าสู่จุดกลางของโลกถูกต้องครับแ
จุดศูนย์กลางของโลกจริงๆตัวนั้นพอยต์นั้นน่ะพอยต์สุดท้ายนะครับมีขนาดได้เท่ากับเส้นผมก็แล้วกันจุดนั้นนะครับจุดเล็กมากตัวนั้นจะมีพลังมากมายมหาศาลเรียกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในศูนย์กลางศูนย์กลางและศูนย์กลางของโลกแท้ๆจริงตัวนั้นนะครับมีบทบาทมากที่จะมันจะผลิตพลังงานได้ส่งมาภายนอกก็เรียกว่าเรดิเอทตัวนั้นเรดิเอทมันจะดึงกลับทำให้โลกหมุนรอบตัวเองได้ทำให้โลกนี้รักษาความเป็นโลกอยู่ได้จำไว้ด้วยครับตรงนี้เรดิเอทโอเคไม่เหมือนกับคำว่าเรดิเอชันเรดิเอชันเนี่ยไปเลยคำว่าเรดิเอชันมันเหมือนกับว่าโยนก้อนหินออกจากนอกรั้วบ้านเราไปมันออกนอกรั้วไปแล้วนั่นคือเรดิเอชันแต่ถ้าเรดิเอทนะครับก้อนหินทุกก้อนเนี่ยไปถึงปุ๊บปะทะกำแพงรั้วตีกลับมาหาจุดขว้างนั่นคือลักษณะเรดิเอชันขอโทษเรดิเอทครับผมจำไว้ให้ดีนะครับพลังงานบริสุทธิ์มันเรดิเอทโลกใบนี้อยู่มันจึงทำให้โลกใบนี้รักษาความเป็นโลกเอาไว้ได้โอเคไหมครับจำไม่แม่นตรงนี้ผมไม่เปลี่ยนคำพูดนะสองคำนี้ผมแม่นเลยเหรอแม่นมากด้วยโอเคนะเอาละเรดิเอชันก็คือเรื่องของรังสีนะที่ทางกลุ่มวิทยาศาสตร์เขาพูดถึงการเช่นรังสีอัลตราไวเลตที่เขาว่าเนี่ยไม่รู้ออกเสียงถูกแบบไม่รู้ที่ว่าเนี่ยนะฮะโอเคเนาะโอเคหมดนะดูในกราวโหวันนี้ผมมาช้าประมาณเข้ามาช้าที่นี่ประมาณสัก5นาที8นาทีนึงหน่อยเพราะว่าข้างนอกยังคอยอยู่แบบนี้นั่งคอยอยู่เนี่ยนะตอนนี้กินเวลาไปเกือบ10 4ทุ่มนั่นอีก10นาที4ทุ่มครับบ้านใครบ้านใครบ้านใครดีป่ะโอ้โหวันนี้หนาตาตลอดนะครับหน้าจอเราไม่น้อยกว่า50ท่านไม่น้อยกว่า50พระองค์ทุกมาตลอดก็ทำเมื่อกี้นี่ขึ้นตลอดโอเคยินดีความยินดีครับผมก็สนุกผมนะเนี่ยผมจะชอบอย่างพวกเนี้ยจะชอบแชร์กันนะครับอย่ามาจับผิดจับถูกกันเลยผมว่าไม่ถูกท่านรับได้แค่ไหนผมก็รับได้แค่ไหนผมมีอะไรผมบอกอยู่แล้วเนาะมี2มือเปล่ากันหนึ่งความเข้าใจ2มือเปล่ากับ1ความเข้าใจเพราะนั้นการแชร์กันให้ความเข้าใจก็สำคัญกันนะครับถ้าผมว่าผมเข้าใจเยอะนะผมไม่มีความรู้เท่าไหร่แต่ผมเข้าใจเยอะกันแล้วกันโอเคไหมครับ เอาละอ่ะตกลงแค่นี้ก็แล้วบ้านใครบ้านมันพรุ่งนี้เช้าจะประกาศทุนชีพเช่าโดยเชิญดับเธอสายนะครับมีข้อแม้ว่าจะทะเลาะเบาแว้งกันซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้หรือกินแล้วใช้แล้วพอหรือพอผู้ประกอบอาชีพก็ขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้ก็ดีเหลือขอหรือพอก็ยิ่งดีแมนบอกอย่าปฏิเสธการเหลือขอเหลือพอยุคนี้เขาไม่พูดแล้วคำว่ารวยมันตกยุคแล้วนะพอกินพอใช้มันจะได้สันติสุขบ้างอ่ะไม่พอกินไม่พอใช้ทุกทั้งปีนะพี่เอ๋ยใช่ไหมไม่มีทางเลือกอื่นครับต้องงานคือเงินอย่างเดียวต้องทำงานโอเคไหมต้องประกอบอาชีพบ้างน้อยก็แรงก็ตามเกิดตามมีตามเรี่ยวแรงตามสติปัญญาของผู้ใดที่พึงจะมีได้ก็แค่นั้นแล้วก็อย่าอิจฉาตาร้อนการก็แข็งใช่เนาะแล้วส่วนการด้านการเดินทางใกล้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบทุกรอบหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกหรืออากาศก็ขออาราธนาพระราชพานะของพระศรีอริยเมตตรัยทางน้ำก็พญานาคและพญามังกรพญามังกือต่างหากนาคกับมังกรกือต่างหากและไม่สนกือนะครับพญาช้างเผือกก็ทางบกทางอากาศก็พยากรุษขอให้ทำหน้าที่ติดสอยให้ตามท่านที่กำลังหน้าจอที่เคารพ 20,000 กว่าชีวิตถือว่าเป็นสมาชิกอันเข้มข้นนะขอให้ได้รับแต่ความปลอดภัยแบบทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กับตอนนี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ Thank you very big ครับผม